ทิพย์แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับโอ้ย่างเข้าวันที่9นะครับวันเสาร์ที่9เดือนมกราคม2559นะครับผ่านไปไวนะครับขึ้นปีใหม่ปั๊บๆนะครับฉลองกันแป๊บเดียวมาถึงวันนี้แล้วนะครับก็มีแรงดลใจนะครับวันนี้ที่อยากจะพูดถึงเรื่องอุปสรรคของพี่น้องที่จะมาร่วมกันนะกู้ชาตินะครับร่วมกันเป็นมดแดงล้มช้างสร้างชาติก็นะมันมีหลายเรื่องเหลือเกินครับที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ทำให้คิดนะพอคิดได้ปุ๊บก็นึกถึงพี่น้องจริงวันนี้ตอนแรกกะจะไม่จัดรายการแล้วนะพี่น้องนะก็ทำธุระหลายเรื่องแล้วก็กว่าจะเสร็จได้นี่ก็โอ้โหนะครับกลับมาถึงบ้านตอนประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับพอทำธุระอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่า มันง่วงง่วงนอนเอาไงดีเนี่ยจัดไม่จัดจัดไม่จัดนะครับแล้วก็พอดีไปนั่งดูรายการของ CNNแล้วก็เขาเอาทาวน์ฮอลล์มีติ้งของประธานาธิบดีโอบามานำมาจัดนะครับเขาพูดเรื่องปืนนะครับการมีอาวุธปืนในอเมริกานะครับนั่งดูอยู่แล้วก็ทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะวันนี้จะพูดกับคนไทยอะไรดีนะผมนะนั่งดูโอบามานั่งอยู่ท่ามกลางคนจากนะทั่วประเทศแหละครับที่คัดไปไว้เป็นตัวแทนอยู่ในนั้นนะครับเป็นคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องปืนนะเราพี่น้องฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าประเด็นของเรานะครับ
ประธานาธิบดีเนี่ยไปนั่งลักษณะที่เป็นทาวน์ฮอลล์มีตติ้งก็แปลว่าใครอยากไปก็ได้นะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยประเด็นเปิดเลยพูดกันตรงๆเลยนะครับใครมีอะไรจะเสนอจะแย้งจะเห็นด้วยจะถามคำถามมีได้เต็มที่นะครับแล้วก็จัดโดย CNN มีแอนเดอร์สันคูเปอร์นะครับนะแอนเดอร์สันคูเปอร์เป็นผู้สื่อข่าวที่พี่น้องน่าจะรู้จักดีนะครับดังหล่อนะครับแล้วก็นะตอนนี้ก็เป็นตัวหลักๆของ CNN นะครับเรื่องที่เขาพูดกันนั้นนะครับจริงๆถ้าบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะต้องมาเถียงกันนะก็คือเรื่องว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันเกิดเหตุมีการสังหารหมู่โดยใช้อาวุธซึ่งเป็นอาวุธรุนแรงนะครับอาวุธกึ่งอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะกึ่งอัตโนมัติฆ่าคนยิงกันได้ที่ยิงทีนึงนะครับวินาทีนึงหลายกระสุนหลายเป็น10นัดนะครับปุ้งนะครับก็เลยตายกันเยอะแล้วก็มันเกิดเหตุนะหลายเรื่องมันที่จริงมันยิงกันตั้งแต่ในโรงเรียนก็มีในอนุบาลโรงเรียนอนุบาลยังมีเลยนะครับแล้วก็มีออฟฟิศมีโรงหนังศูนย์การค้าต่างปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนี่ก็คือที่นะครับที่แคลิฟอร์เนียนี่แหละทางตอนใต้นะครับก็ไปยิงเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นคนมุสลิมยิงก็ปรากฏว่านะครับมีกระแสโจมตีนะประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยหนักเลยแล้วบังเอิญมันอยู่ในช่วงการเลือกตั้งก็จะประมาณว่าเรื่องความมั่นคงความเรื่อง security และความมั่นคงเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยการต่อสู้กับนะผู้ก่อการร้ายนะที่มีความรุนแรงนะทางความคิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นชาวมุสลิมแล้วประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยไม่ยอมจะนะพูดให้มันตรงๆสักทีว่าปัญหาเนี่ยมันก็คือคนมุสลิมหัวรุนแรงนั่นแหละนะเป็นผู้ก่อการร้ายนะซึ่งการที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรนั่นก็คนอเมริกันหลายคนก็ไม่พอใจทีนี้พอมันเกิดเรื่องตรงนี้แล้วบังเอิญว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้ออกนะคำสั่งซึ่งเป็นคำสั่งซึ่งเขาเรียกว่า executive order นะคำสั่งนะของฝ่ายบริหารซึ่งนะครับแปลว่าประธานาธิบดีมีอำนาจพิเศษในการที่จะออกคำสั่งใดๆก็ตามแล้วทำให้คนต้องปฏิบัติกันทั่วประเทศนะถ้าคำสั่งประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจเหนือรัฐแล้วก็นะมันจะผ่านเรียกว่า bypass นะครับคือไม่ผ่านนั่นเองใช้คำว่าไม่ผ่านไม่ผ่านความเห็นชอบนะโดยไม่ต้องผ่านการลงมติของฝ่ายของคองเกรสนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งอันนี้นานๆถึงจะมีการใช้กันทีนะครับก็เหตุผลที่ใช้มันก็ง่ายๆปืนมาอยู่ในมือคนเนี่ยทั้งคนที่เป็นคนร้ายคนบ้าเด็กนะครับง่ายเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมีการตรวจbackground check นะไม่มีการสืบประวัติแล้วก็ขายกันในหลายอันเนี่ยนะครับบางรัฐก็นะครับหย่อนยานในเรื่องของกฎระเบียบหน่อยแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยเรื่องปืนเนี่ยมันเป็นประเทศที่สร้างชาติขึ้นมาจากการที่ประชาชนนะครับลุกขึ้นมาจับปืนต่อสู้กับรัฐซึ่งตอนนั้นก็คือจักรวรรดินิยมอังกฤษเมื่อเขาชนะปุ๊บเขาก็ถือว่าประชาชนนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าเกิดนะผู้มีอำนาจรัฐนั้นกลายเป็นทรราชนะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีสิทธิ์ถือปืนและเขาถือว่าเป็นสิทธิซึ่งต้องประกันไว้ในรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่า second amendment นะ first amendment ก็คือสิทธิในการที่จะนะพูดอะไรก็ได้แสดงออกอะไรก็ได้ตราบใดที่มันไม่ขัดกับนะหลักการศีลธรรมอันดีหรือว่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยเฉพาะนะการพูดโดยสันตินะครับก็ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นแต่ก็เรียกว่าถือว่านะครับเขาถือเป็นเรื่องสำคัญเลยใครจะพูดอะไรเนี่ยนะครับใครจะไปห้ามใครไม่ได้นะจะเอาอำนาจรัฐไปปิดปากคนไม่ได้เอามาตรา112มาห้ามไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะที่สุดนั้นต้องถือว่าสูงสุดเลยนะเสรีภาพในการแสดงออก freedom of speech นะครับแล้วอันที่สองก็คือนะครับสิทธิในการที่จะนะมีอาวุธพกพาอาวุธและถืออาวุธได้นะครับรัฐจะเอาไปนะโดยเด็ดขาดไม่ได้จะมาจำกัดไม่ได้ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะแล้วเขาก็ถือกันมาอย่างนี้แล้วก็คนนะบังเอิญว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีบริษัทค้าอาวุธนะเพราะประเทศเขานั่นนะเขาลุกขึ้นมาสู้กับอังกฤษเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยฝีมือคนที่นะครับมาจากยุโรปด้วยส่วนหนึ่งมาอยู่ที่อเมริกานี่นานแล้วก็มี
ความสามารถในการประกอบเครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วก็ผลิตอาวุธปืนนะกลไกทางด้านแมคานิกต่างๆเนี่ยเขาก็มาผลิตปืนกันเองนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมของการผลิตปืนอเมริกานี่เรื่องการผลิตปืนผลิตอาวุธสงครามนี่นะครับไม่แพ้ทางยุโรปนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่ามันก็พัฒนาเข้านั้นก็พัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมนะอาวุธปืนแล้วก็มีนะเขาก็ชอบยิงปืนกันนะคนอเมริกันนะครับมีสมาคมยิงปืนล่าสัตว์มันเป็นเรื่องปกติพื้นที่เขาเยอะสัตว์ก็แยะนะครับแล้วเขาก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็นะรัฐอย่างเท็กซัสเนี่ยถือปืนได้เรียกว่าโอ้โหนะครับค่อนข้างจะมากกว่าที่อื่นนะครับทีนี้นะครับปัญหาคือว่าเวลามันเกิดเหตุนะมีการฆ่ากันตายอย่างนี้เนี่ยประชาชนฝั่งที่เป็นริพับลิกันนะครับซึ่งก็มีบริษัทผลิตอาวุธปืนแล้วก็พวกค้าปืนเนี่ยนะครับก็หนุนหลังอยู่ก็มองว่ามันต้องเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะถือปืนเพื่อปกป้องตัวเองที่ไอ้คนร้ายมันเอาปืนไปเนี่ยนะครับมันนะถ้าเราไม่มีปืนเราจะไปสู้มันได้ไงที่ตายๆไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาต่อสู้กับไอ้พวกคนร้ายซึ่งมันมีสิทธิ์ถือปืนมันไม่เคารพกฎหมายมันจะให้กฎหมายมาปิดกั้นมันไม่ได้นะประธานาธิบดีโอบามาจริงๆก็พยายามจะเสนอว่าอาวุธปืนนั่นน่ะนะการที่มันไปอยู่ในมือคนชั่วเนี่ยง่ายเกินไปคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็สามารถจะซื้อปืนได้โดยมันมีลักษณะของนะบางเรื่องเช่นการทำนะครับโชว์เอาปืนไปโชว์แล้วก็ขายกันเหมือนตลาดสดเนี่ยนะแล้วมันทำให้คนที่ซื้อบางทีซื้อในรัฐอย่างเช่นอินเดียนาเนี่ยนะมันซื้อได้ง่ายนะรัฐผมที่ผมเคยอยู่นะซื้อปืนได้ง่ายแล้วก็รัฐอิลลินอยนะครับที่เมืองชิคาโกอยู่ข้างๆมันติดกันนะครับรถข้ามแดนนี่ก็คือติดกันเลยแดนมันติดกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะมีการไปมีนะอาร์มโชว์นะครับกันโชว์เนี่ยก็คือเปิดตลาดขายนั่นแหละครับอยู่ข้างๆนั่นนะครับขับรถข้ามฝั่งไปก็15นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็เอาขนใส่รถนะรถแวนรถตู้นะกลับบ้านนะเสร็จแล้วก็ไปถึงท้องที่ที่มันมีนะครับแก๊งมีอะไรกันอยู่เยอะเนี่ยก็ไปเปิดประทุนขายให้กับเด็กเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็ซื้อปืนได้นะราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์ถูกกว่าหนังสือมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการยิงการฆ่าการปล้นกันเนี่ยในอัตราที่มันสูงมากนะซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับนะประธานาธิบดีก็บอกมาเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปขัดนะสิทธิในการจะถือปืนของอเมริกันนะต้องเคารพตรงนั้นเพียงแต่ว่าจะเพิ่มวิธีการในการจำกัดไม่ให้คนที่ซื้อปืนได้ง่ายในบางรัฐเนี่ยนะครับถ้าสมมติมีพฤติกรรมในการที่ซื้อปืนบ่อยๆแล้วก็เอาไปขายบ่อยๆเปลี่ยนมือบ่อยๆเนี่ยนะจะต้องนะมีการถูกสอบประวัตินะพวกนี้ไม่มีอาชีพเป็นนะไม่ขึ้นทะเบียนเป็นคนขายอาวุธนะแต่ว่านะครับใช้วิธีการอย่างนี้แล้วอาวุธไปปล่อยไปขายในตลาดมืดแล้วก็ไม่สามารถจะจับได้เลยว่านะปืนนั้นไปอยู่ในมือคนอื่นไปก่ออาชญากรรมอะไรยังไงนะครับมันเละเทะไปหมดก็เลยออก executive order ว่าให้ประชาชนนั้นนะให้ทางรัฐนั้นนะครับสามารถที่จะนะจัดการในเรื่องของการตรวจสอบประวัตินะครับใครที่มีพฤติกรรมก็จะคือจะมี database มีอะไรหมดนะตรวจสอบกันให้ชัดเจนคนปกติก็ยังสามารถจะนะครับซื้ออาวุธได้เพียงแต่ว่าจะต้องผ่านการตรวจนะตรวจสอบประวัติอะไรกันก่อนแล้วก็ถ้าอาวุธที่มันเป็นอาวุธกึ่งออโตเมติกนี่มันก็ต้องนะครับมันต้องเข้มมากกว่าเดิมหน่อยนะทีนี้บริษัทค้าปืนนี่ก็อย่างว่านะครับก็ไม่ยอมเข้าประชุมนะเขาเรียก NRA นะครับไม่ยอมเข้าประชุมไม่ยอมมาพูดมาสนทนาด้วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับพรรคที่หนุนอยู่ในอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งอยู่ริพับลิกันซึ่งจะสมัครชิงประธานาธิบดีถ้ามีโอกาสจะเป็นตัวแทนของพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยสูงก็ได้ประกาศไว้เลยถ้าได้เป็นประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยนะครับจะออก Executive Order ล้มเลิกนะดีไซน์นะครับนะประธานาธิบดีโอบามาเซ็นคำสั่งนี้แกก็บอกว่าเซ็นยกเลิกนะเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันพอสมควรโอบามาก็ไม่กล้าทำหรอกมาทำในปีที่7นี่ครับนะก่อนจะสิ้นสุดสมัยที่2เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทิ้งทวนไว้เลยนะแกก็มีประสบการณ์ตรงหลายอย่างเพราะมาจากชุมชนในชิคาโกซึ่งนะครับมีเหตุเหล่านี้นะครับแล้วก็มันก็เกิดเหตุอันน่าสลดใจในยุคที่แกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะถึงแม้ว่าอัตราของอาชญากรรมในยุคที่ผ่านมานะในช่วงนี้เนี่ยอเมริกามันดีขึ้นนะมันลดลงเรื่อยๆนะครับก็
ก็ภาพที่ผมนะทำให้ผมนึกนะประทับใจแล้วก็นึกได้เนี่ยนะก็ภาพของโอบามานี่ถูกคนถามนะครับแต่ก็มีการจัดระเบียบนะถามด้วยความเคารพต่อกันนะครับลุกขึ้นมาถามนะยืนมีคําถามเตรียมไว้ก่อนมีการกรองกันไว้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งสัดแบ่งส่วนให้มีคําถามมาหลากหลายนะครับก็อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นทาวน์ฮอลล์ประเภทแบบเปิดกว้างใครจะตะโกนถามอะไรก็ได้แต่มันก็มีคําถามมาจากหลากหลายแล้วประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็ไปนั่งตอบนะครับเรื่องบางเรื่องจริงๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าว่าตรงๆทำไมกูต้องมาตอบด้วยวะเนี่ยนะทำไมต้องมานั่งตอบมันด้วยนะคำถามเนี่ยมันก็เห็นชัดๆแล้วก็ทางฝั่งพวกค้าอาวุธเนี่ยก็พยายามจะใส่ร้ายว่านะครับรวมทั้งโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะ We're gonna get our guns back นะก็คือใส่ร้ายไว้ก่อนว่าโอบามาเนี่ยนะครับจะขัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามนะ Second Amendment ในเรื่องของการนะBear Arms เนี่ยครับคือถืออาวุธได้เนี่ยก็ตีความไปนู่นนะครับทั้งที่โอบามาก็บอกว่านี่ไม่ได้นะไปทำตรงนั้นไม่ได้ละเมิดนะครับมันอยู่ในกรอบนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องมีการเช็คแบ็คกราวด์หน่อยทั้งที่เรื่องจริงๆทำหลักเหตุผลเนี่ยแหมมันน่าจะยอมรับกันได้ง่ายๆนะแต่พอเป็นเรื่องผลประโยชน์ขึ้นมาปุ๊บก็ต้องนั่งอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับก็มีความอดทนยอมลงมาที่จะมานั่งพูดคุยแล้วการพูดคุยของโอบามานั้นแกอายุไม่มากกว่าผมนะครับมากกว่าผม 2-3 ปีก็ไม่เกิน5ปีนะครับก็รุ่นไอ้มาร์กเนี่ยละมั้งนะครับมาร์กเนี่ยก็แก่กว่าผม 2-3 ปีไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าวุฒิภาวะของเขานะครับการตอบคำถามนะครับความจริงใจหลักเกณฑ์หลักการต่างๆนั้นโอบามาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่นะครับเขาน่าจะมีวุฒิภาวะในเรื่องเหตุผลและการยืนบนหลักการนะครับถึงแม้ว่าการยืนบนหลักการของแกนั้นบางทีก็หลักการมากแล้วก็นะประณีประนอมมากแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ฉับๆนะก็เป็นคนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คนอเมริกันหลายส่วนก็อาจจะไม่พอใจนะครับเพราะแก้ปัญหาอยู่กับบนหลักบนเกณฑ์แล้วก็นะครับมันไม่สะใจว่างั้นเถอะแต่ว่าในเรื่องของนะการสร้างสันติการพูดคุยการเปิดกว้างนะครับการไม่สร้างศัตรูโดยใช่เหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลกาซีนะเป็นมรดกที่โอบามาอยากจะให้คนจดจำแล้ววันนี้ก็อยากจะถือว่าสิ่งเนี้ยนะครับเป็นเลกาซีของแกพอนั่งดูโอบามาปุ๊บผมก็มานั่งนึกถึงประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหบางทีคำถามที่ว่าประเทศนะทำไมประเทศอเมริกาเขาถึงเจริญกว่าประเทศไทยนะมันคำตอบเนี่ยมันตอบได้หลากหลายแล้วครับนะวันหลังเอามาพูดสักวันก็ดี แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้นำเนี่ยมันสะท้อนคุณภาพของคนในประเทศเหมือนกันเราไปดูผู้นำเราอย่างนะชวนหลีกภัยวันนี้ก็พยายามจะแสดงนะทีท่านะเสียงอ่อนเสียงหวานวันนี้นี่เสียงไม่อ่อนไม่หวานเท่าไหร่อ่ะเริ่มพูดคล่องเชียวแต่พอตอนเป็นนักการเมืองอยู่ในแต่เป็นนายกนี่เสียงอ่อยอยู่ในคอนะครับเสียงกระซิบแผ่วๆนะแต่ว่าในความแผ่วๆนั้นเป็นความก้าวร้าวนะแล้วก็พออยู่ในจุดที่แพ้การเลือกตั้งหรือว่ากลัวจะเสียผลประโยชน์ก็แสดงตัวออกมาไม่สมกับคนที่อายุ80นะ80กว่าปีนะครับมีหลุดหลักหลุดเกณฑ์ไปหมดมันก็เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราหลายคนนะครับในวันนี้ที่มันพูดออกมามีชัยหรือชุบพันไอ้พวกที่รับใช้เผด็จการวันนี้นะครับมันก็แสดงตัวออกมาแล้วก็มันไม่รู้ตัวมันนะอับหน้าอับอายที่สุดไอ้ที่สร้างความดีมาตลอดชีวิตพังหมดนะครับไอ้พวกนี้ก็แสดงผู้ใหญ่บ้านเรานั้นมันไม่มีวุฒิภาวะอย่างแท้จริงนะเราถึงได้นายกอย่างนะอภิสิทธิ์เนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยใครว่ามันพูดเก่งหลักการมันดีอะไรเงี้ยนะมันอยู่บนหลักการแล้วมันโตวาทีแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ดีจริงหรอกครับไปดูเนื้อหาสาระนะมันปิ้นปล้อนตลบตะแลงนะครับใช้วาทกรรมแบบนักโต้วาทีแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พูดไม่จริงใจกับสิ่งที่พูดแล้วอารมณ์นะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นมันต่ำมากเวลาไปนะถูกผู้สื่อข่าวต่างชาติสัมภาษณ์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับวัวสันหลังวะก็จะต้องรีบนะดันพูดนะแซงพูดหรือว่าไม่ยอมให้คำถามเขาจบนะครับเป็นลักษณะของนักโต้วาทีนะแล้วคนฉลาดแกมโกงนะคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของผู้นำที่มีความยิ่งใหญ่ของทางจิตใจนะครับพอเราย้อนไปถึงนายกนะทั่วไปทั้งหมดเนี่ยไอ้คนที่นะมีวุฒิภาวะเชิงความคิดแล้วก็ทางอารมณ์นะที่ทั้งเก่งทั้งดีเหมือนอย่างอเมริกาเนี่ย
ซึ่งผมเนี่ยนะครับว่าไปแล้วก็โชคดีนะเห็นมาตั้งแต่เรแกนนะครับบุชผู้พ่อบุชผู้ลูกนะครับแล้วก็นี่มาบิลคลินตันนะครับแล้วนะบุชผู้ลูกแล้วก็เนี่ยมาที่โอบามาเนี่ยทั้งหมดที่เราได้เห็นนั้นนะครับแม้กระทั่งนะโรนัลด์เรแกนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นดาราหนังมาก่อนนะครับคนไม่คิดว่าจะเป็นนายกได้แต่เวลาเขามาเป็นนายกเวลาเขาสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเราเห็นถึงคลาสของเขาอะแล้วคนอเมริกันเขาก็เลือกนะครับโดยที่มีเหตุมีผลแม้กระทั่งบุชที่คนดูถูกเนี่ยมันเป็นสไตล์ของเขาที่พูดอะไรแบบนั้นแล้วนะครับความคิดของเขานั้นนะครับอาจจะแบบตรงๆทื่อๆแบบนะไอ้คนทางใต้นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะวุฒิภาวะในเชิงความคิดของเขาความรับผิดชอบฐานะผู้นำและการอยู่กับเรื่องของค่านิยมนะซึ่งมันยังไงเสียเนี่ยเราดูแล้วบางทีเราก็เกลียดหรือว่าดูถูกบุชไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เขาทำหลายเรื่องเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่านะในภาพของการเป็นนะเป็นรัฐบุรุษนะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอเมริกันชนเนี่ยนะครับเขามีคุณลักษณะบางอย่างซึ่งนายกบ้านเมืองเราไม่ค่อยมีนะครับแล้วลักษณะการพูดคุยกันนะโดยใช้หลักการเหตุผลเถียงกันโดยที่ทุกคนนั้นนะคำพูดต่างๆมันจะไม่มีหลุดอะไรที่มันหยาบโลนหรือว่าการพูดที่ดูถูกผู้ฟังอ่ะมันจะไม่มีตรงเนี้ยต่างกันมากเลยการพูดที่ดูถูกผู้ฟังเนี่ยก็เหมือนไอ้พวกเนี่ยคสช.นะครับแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่ในขบวนการประชาธิปไตยไทยนั่นแหละที่ออกมาทำงานรับใช้เผด็จการพยายามจะฟอกขาวเป็นดำนะครับนะจิตใจเป็นกาดำแต่พยายามจะห่มผ้าทำตัวให้ขาวเนี่ยสิ่งที่มันพูดมันดูถูกประชาชนเพราะคนเราถ้ารู้ว่าคนอื่นเขาก็ฉลาดได้รู้ทันเนี่ยเราก็จะไม่พ่นคิดเท่ออะไรที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวออกมานะครับข้อเตือนใจอีกอย่างที่ผมได้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยด้วยวัยด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยจริงๆวันนี้นะถ้าจะพูดจะจาอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่คิดอยากจะเป็นใหญ่เนี่ยคนที่เป็นความหวังของพี่น้องได้แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรนะต่อให้ไม่อยากจะเป็นใหญ่เนี่ยนะซึ่งผมไม่อยากจะเป็นใหญ่เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องนะปล่อยอากัปกิริยาอย่างที่ผมเองก็เผลอปล่อยไปอยู่หลายครั้งนะคำพูดเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆนะผมก่อนจะมานะไม่ทั้งจัดรายการมาเนี่ยตลอดเวลาช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี่ก็นานๆจะหลุดคำว่ากูคำว่ามึงทีนะแต่มาช่วงหลังเนี่ยนะครับจำได้ว่าเนี่ยตั้งแต่เจอนะครับพี่น้องเราร่วมกระบวนการที่ผมไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่มันเกิดเนี่ยนะเพราะคลิปหลุดนะครับก็ปรากฏเราเห็นนิสัยคนอะไรหลายอย่างนะครับแล้วมันก็เกิดแรงนะแรงอัดอั้นตันใจนะบางทีอ่ะแล้วผมเองก็จริงๆก็ไม่ใช่คนที่หงอคนนะแล้วก็จะเล่นลูกหนักก็ได้ผมเป็นคนราศีเมถุนนะครับเจมินายราศีคนคู่มีบุคลิกภาพได้ทั้งสองด้านเหมือนอ่อนแล้วผมก็อ่อนจริงแล้วก็เคารพน้อมนอบอ่อนเนื้ออ่อนตัวเมื่ออ่อนๆๆนะอ่อนเค้าเรียกว่าอะไรนะถ่อมเนื้อถ่อมตัวมีครับก็แบบไทยๆเราแต่ไอ้บทที่ผมจะข่มคนผมจะเล่นบทหนักบทแรงนะครับมีทั้ง2ด้านนะครับก็นะมีทั้งความละเอียดอ่อนขณะเดียวกันก็สามารถจะแข็งกร้าวได้เหมือนกันมันก็อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆผมเลือกที่จะเป็นนะตัวตนจริงๆเนี่ยอยู่ในแวดวงวิชาการมันไม่มีคําว่ากูคําว่ามึงนะแล้วก็ไม่มีลักษณะที่ใช้อารมณ์หักล้างจะใจเย็นแล้วก็ให้เกียรติผมถูกเทรนมาให้เป็นอย่างนั้นแต่พอมาอยู่แวดวงการเมืองที่มีหลุดอยู่เนี่ยตัวที่ผมหลุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหลักการอะแล้วก็เราทำกันแทบตายจริงใจกับขบวนแล้วก็เห็นมาอยู่ตลอดเนี่ยนะมองทุกคนเป็นมิตรแต่พอมาเจออะไรที่มันนะมันไม่เข้าท่าจริงๆนะครับมันทุเรศนะครับเนี่ยคำนี้ก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยใช้นะครับก็ใช้มันก็มีหลุดไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอมาฟังโอบามามานั่งนึกนะครับวัยเราก็เท่านี้นะขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายอะไรจากใครนะครับแล้วจริงๆคนอื่นเนี่ยมันพูดอะไรไปเนี่ยสังคมมันก็ตัดสินได้นะครับมันไม่มีบันทึกเอาไว้นะครับแล้ววันข้างหน้านะมันก็มีคนเขาก็มองย้อนก็จะได้รู้ได้เห็นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่อารมณ์อะไรกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทนไม่ได้เลยคือไอ้พวกที่มาโจมตีฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็โจมตีนะครับแล้วก็โจมตีลักษณะที่นะเอาวัคติเข้าใส่นะครับแล้วก็เฉพาะคนที่นะครับแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเจ้าเล่ห์หรือว่านะครับ
ประมาณนั้นไอ้พวกเจ้าเล่ห์วางตัวนะครับในลักษณะที่เอาเปรียบคนอื่นกินแรงคนอื่นไม่จริงใจนะนะชอบนะชอบวางตัวแล้วก็ไม่จริงใจนะครับปรุงแต่งจนเวอร์อะไรเงี้ยนะครับบางทีเห็นแล้วก็มันก็มีอาการหลุดๆบ้างเหมือนกันแต่ก็เตือนใจตัวเองว่าเรานี่จริงๆเรานี่มานี่ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้คิดแข่งกับใครเนี่ยก็ไม่ควรจะไปหลุดอย่างนั้นแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะพี่น้องก็ให้ความรักความนับถือศรัทธาผมเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปหลุดอย่างนี้นะก็มานึกได้นะครับนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการนั่งฟังข่าววันนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เลยมานั่งนึกว่าโอ้วันนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้เนี่ยเราจะไปหวังคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งในอำนาจแล้วก็มีศักยภาพในการต่อรองนะให้ลุกขึ้นมาทำอย่างที่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยมันไม่ได้ณเวลานี้เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่จะต้องก่อร่างสร้างตัววางฐานของการต่อสู้คนที่เขาจะนะจะอยู่ในอำนาจมารับอำนาจมาอยู่ในความเสี่ยงฐานะที่จะเหมือนประยุทธ์เนี่ยนะครับมารับเผือกร้อนไปหรือว่าเอาละจะเป็นเผือกร้อนหรือว่าจะเป็นนะครับรับอำนาจประชาชนไปบริหารเนี่ยซึ่งก็ถือว่านะเป็นเกียรติคนเหล่านี้เขาก็ต้องกะจังหวะเราจะไม่เรียกเขาว่านักฉวยโอกาสแต่เราต้องมองว่าเขานั้นอยู่กับอำนาจและมีความเสี่ยงเพราะนั้นเขาก็จำเป็นจะต้องรอจังหวะนะที่มันเหมาะสมเล่นไปเรื่อยเปื่อยก็ตายเปล่าแล้วก็มันตายจริงเจ็บจริงนะครับแล้วเสียหายจริงเพราะว่านะเผด็จการเมืองไทยมันเลวร้ายแต่ว่าอย่างว่าแหละครับมันไม่ใช่เรื่องนะที่มันตรงไปตรงมาง่ายๆนะมันมีเหตุผลที่มันลึกลับซับซ้อนบางเรื่องเราก็เข้าใจกันแต่นะเข้าใจแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยนะรอแล้วรออีกเคว้งคว้างแล้วก็นะที่สุดแล้วเนี่ยอย่างยืดเยื้อมา10ปีเนี่ยนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยการความคิดที่ว่าประชาชนต้องเข้มแข็งมันก็ไม่ใช่ไม่มีนะผมเองก็ป้อนความคิดไปตั้งแต่ปี450แล้วอยู่คู่กับนปช.อยู่อะไรมาหมดแล้วความคิดบางอย่างผมก็ส่งผ่านไปนะลงไปถึงทางแกนนำนะระดับนอกๆบ้างเหมือนกันนะครับก็ส่งไปก็นะบอกนะครับว่านี่แหละนะมันจำเป็นต้องให้ประชาชนเข้มแข็งก็จริงๆเนี่ยไม่แน่นะครับไอ้ความคิดว่าแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับใครจะไปรู้ดีไม่ดีไอ้สิ่งที่ผมเขียนสิ่งที่ผมส่งไปนั่นนะมันอาจจะไปมีส่วนก็ได้แต่ว่าขณะเดียวกันมันก็สะท้อนว่าคนก็คิดได้เหมือนกันเมื่อปี4950นะครับปี50เนี่ยเราต้องรวมตัวกันแล้วล่ะยิ่งพอโดนนะครับโดนมาปี52เนี่ยที่จริงปี50นั่นก็โดนเขานะครับปี5051ไปบ้านป๋าเปรมทั้งหลายนะครับก็โดนคดีความโดนเล่นงานโอ้โหนปช.นปก.ทั้งหลายที่กว่าจะขึ้นตั้งตัวมาได้นะโดนหนักมากพอโดนหนักอย่างนั้นเนี่ยเราก็แบบแค้นใจแต่คิดว่ายังไงเดี๋ยวมันต้องไปนะก็สู้กันแล้วพยายามจะปลุกเร้าใจกันแต่พอสู้ไปสู้มาเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ไปไหนสักทีอย่างนี้เนี่ยนะวิธีการก็คือว่าถ้าจะไปสู้ไปนะเถียงกันรายวันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ละประชาชนต้องลุกกันเต็มแผ่นดินนะมาแล้วก็เอาให้มืดมัวกรุงเทพนะผมเองก็มองตรงนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่โทษนปช.ยุสเอนะนปช.นะครับเพราะว่าผมเองก็เติบโตทางการเมืองมาจากตรงนั้นจากจุดที่มองอะไรไม่ชัดนะครับแล้วก็แต่เนื่องจากผมไม่มีผลประโยชน์นะเกี่ยวข้องนะครับว่าเคลื่อนไหวแล้วจะต้องได้บางคนเขาถูกกล่าวหาว่าสู้แล้วรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็ไม่โดนคดีความนะในแง่ที่ว่าไม่ต้องไปเสี่ยงนำไม่ต้องขึ้นเวทีเหนื่อยพูดเป็นคนติดตามรับฟังแล้วก็เขียนความเห็นมันง่ายกว่ากันเยอะนะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าโอ้โหถ้าไม่ใช้คนจำนวนมากเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยนะครับกะจะลงไปแบบมืดฟ้ามัวดินปิดกรุงเทพมันเลยไอ้ความคิดชัดดาวแบงคอกอะไรหลายเราก็ไม่ใช่ไม่มีเสื้อแดงเราก็ทำนะครับปี52นั่นก็โอ้โหไปเต็มแล้วนะแต่ก็โดนเขารังแกนะครับโดนเขารังแกแล้วก็เลยว่าถ้างั้นเนี่ยต้องแดงทั้งแผ่นดินมันเลยเป็นที่มาของแดงทั้งแผ่นดินหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับก็เกิดขึ้นพอกลับไปปี53นะครับก็โดนเขาเล่นหนักไงเพราะคราวนี้ไปปี53นี่มันเยอะจริงนะครับแล้วก็ทำให้เขานะครับยอมไม่ได้ว่างั้นเถอะนะเผด็จการเนี่ยมันต้องสำแดงเดชก็นั่นแหละนะครับเป็นที่มาของนะการล่มสลายนะครับของความหวังก็แล้วกันเอาอย่างนั้นสำหรับผมนะไม่หวังแล้วก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของมดแดงล้มช้างนะครับ2010นั่นแหละ นะครับความคิดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังเอามาปฏิบัติไม่ได้เพราะวันนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็ยังอยู่กับแกนนำอยู่แล้วก็พอแกนนำโดนปุ๊บนะครับ
กลับมารวมตัวก็ได้ทีนี้ก็มีความหวังที่คุณยิ่งรักอีกเฮไปที่คุณยิ่งรักอีกโอ้สำเร็จกันวันนั้นก็เราก็ดีด้ากันนะมันแนวคิดมดแดงล้มช้างเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดขึ้นสักทีเพราะว่าถูกนำให้คิดให้เชื่อว่านะไปตามแกนนำนะไปเรียกร้องให้มีการยุบสภาเลือกตั้งเพื่อจะได้เลือกตั้งใหม่แล้วก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นการสร้างมวลชนเพื่อเอามาสร้างภาพให้เห็นแล้วก็ภูมิใจหวังอยู่แค่ว่าเรามีมวลชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้ก็ประคองเกมไปไม่ต้องนะครับไปทำอะไรมากนะพอได้คุณยิ่งลักษณ์เข้าไปปุ๊บทีนี้มวลชนนี่เขาบอกให้อยู่นิ่งๆเลยนะครับนะเพื่อจะไม่ให้ทางนู้นเนี่ยเขานะรู้สึกกระทบกระเทือนก็พยายามจะเข้าไปสวามิภักดินะครับจงรักภักดีแสดงออกเต็มที่ถึงขนาดจะต้องมาเหยียบพวกนะพวกเราแดงด้วยกันที่เป็นแดงก้าวหน้าที่ก็รู้ปัญหาเหมือนกันพรรคเพื่อไทยก็รู้ปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากนะครับนักการเมืองอ่ะเขาก็ต้องอยู่ในอำนาจไม่งั้นเนี่ยนะจะเลี้ยงคนในพรรคอะไรได้อย่างไรถ้าไม่มีอำนาจอย่างวันนี้ลำบากทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยสอทั้งหลายนะครับจากเดือนหนึ่งได้เป็นแสนเนี่ยก็หายไปนะพี่น้องไม่กระเทือนไม่ได้แล้วสอก็ไม่ใช่จะรวยกันประเภทว่ามีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้นบางคนก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่ก็นะครับก็ไปงานไปการต่างๆมันก็ต้องนะภาษีทางสังคมมันเยอะวันนี้มันก็ลำบากอยู่เพราะนั้นนักการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องหวังเลือกตั้งนะครับเพราะนั่นคือทางของการเข้าสู่อำนาจเป็นอาชีพเขาบางคนทำเป็นอาชีพไม่มีตรงนั้นจะเอาเงินมาจากไหนเงินเดือนก็หายไปเป็นแสนนะครับแล้วธุรกิจต่างๆที่พออยู่ในรัฐบาลเนี่ยจะทำโครงการต่างๆบางคนเป็นนะผู้รับเหมาก่อสร้างเงี้ยในยุคคสช.ก็ทำงานยากหน่อยเพราะต้องแข่งกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นนายทุนหัวใหญ่ๆเนี่ยเขาก็หากินได้ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะจ่ายเยอะหน่อยอะไรหน่อยนะครับเพราะนั้นนะคำว่านะประชาชนต้องเป็นใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมถือมาแล้วก็พี่น้องจะสังเกตที่ผมเป็นเดือดเป็นแค้นนะเวลามีคนมาโจมตีแนวทางที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยก็เพราะว่านะนี่คือทางเลือกเดียวของพี่น้องประชาชนนะมันไม่มีทางเลือกอื่นใดครับเราจะรอคนอื่นรอพระเอกม้าขาวอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้ผมอธิบายไปแล้วถ้าใจลดระดับไปเพราะว่าเขาต้องการให้มีรัชกาลที่10แล้วเชื่อว่าพอรัชกาลที่9ตายไปแล้วรัชกาลที่10ขึ้นนั้นอำนาจฝั่งตรงข้ามมันจะน้อยลงภาวะการต่างๆมันจะบีบให้นะไม่ว่าจะเป็นต้องไปสู่การเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะต้องมีทางออกอื่นซึ่งมันจะต้องนะมีการประนีประนอมกันมากนะแต่ว่านั่นก็คือเข้าไปสู่ความขัดแย้งรูปแบบใหม่กับคนชุดใหม่นะแต่ว่าเป็นชุดความคิดเจตนารมณ์และโครงสร้างเดิมประชาชนก็หลงไปช่วยกันอีกนะครับแล้วก็ไปนะครับแล้วก็นะวันนี้ก็คือลดระดับไปนะครับนะจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับมันผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วถ้าไม่พูดมาทางมดแดงล้มช้างผมจะไม่ตอบโต้เลยผมเนี่ยบอกตรงๆนะไม่เคยสนใจคนนั้นคนนี้ว่าใครเขาทำอะไรไงมีแต่พลอยยินดีมีแต่พลอยยินดีแล้วก็เราก็มองกันในด้านบวกว่าเอ้าทำไปเถอะใครทำอะไรได้ทำไปเถอะเราก็เข้าใจภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันมีทุกด้านนี่เศรษฐกิจสังคมการกฎหมายทางกฎหมายวัฒนธรรมนะครับการเมืองการปกครองนะการศึกษาการต่างประเทศการทหารนะครับมันต้องไปพร้อมกันหมดเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ใครจะทำอะไรก็ทำไปเถิดนะครับแต่ถ้าจะมาตีนะเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับผมว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนะฐานของชัยชนะอย่างแท้จริงนั่นคือประชาชนเข้มแข็งประชาชนเติบโตประชาชนฉลาดนะครับอย่าได้มองประชาชนเป็นเบี้ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วใช้เขาแบบไม่จบไม่สิ้นพาเขาไปตายอะไรก็แล้วก็ความรับผิดชอบมันก็ไม่เห็นชัดเจนผมพูดอย่างนี้นี่พี่น้องที่อยู่ในแวดวงเราเนี่ยผมก็รู้นะครับว่ารักแกนนำนปช.รักคุณยิ่งรักคุณทักษิณและผมเองเนี่ยเข้าใจเลยว่าผมเองก็เกลียดคนเหล่านี้ไม่ได้และผมเข้าใจและโตมากันด้วยกันแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ที่เขาได้ทำนะครับแต่เราจำเป็นต้องรักษานะจุดยืนตรงนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำนะชัยชนะมันมองไม่เห็นเลยสู้ไปจนคุณทักษิณตายไปแล้วนะเดี๋ยวคุณยิ่งรักขึ้นมาแก่งักแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังนะครับรวมตัวกันไม่ได้สักทีนะวันนั้นก็เลยว่าน่าจะมาชวนกันคุยในเรื่องของนะปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิวัติแบบนะประชาชนแบบมดแดงล้มช้างเราเนี่ยคือถ้าประชาชนจะลุกมาสู้เองเนี่ยอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเต็มไปหมดแน่ๆนะครับแล้วถ้าพี่น้องไม่มานั่งคิดกันให้ดีเนี่ยก็เริ่มมีอาการท้อแท้นะ
แต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องมองความจริงนะครับนะถ้าเราไม่เรียนรู้นะจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นไม่สรุปบทเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะไปซ้ำรอยเก่านะครับนะมันการเป็นนักปฏิวัติเนี่ยนะ reflection หรือการคิดนะย้อนคิดเพื่อทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแล้วเมื่อคิดทบทวนได้แล้วปุ๊บเราก็จะนำไปสู่การพัฒนานะครับแอคชั่นใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับก็คิดว่าจะนำเสนอนะ 4-5 ข้อที่เป็นอุปสรรคสำคัญแล้วไม่ใช่อุปสรรคสำคัญระดับข้างนอกนะมองไปที่ตัวนิสัยของพวกเราเองเวลาจะออกไปร่วมกันจัดทัพมาสู้เขาโดยที่ประชาชนนั้นจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันสารเป็นความคิดตั้งเป็นองค์การตัวแทนแล้วก็ส่งต่อสื่อสารกันรักษากลุ่มก้อนให้มันคงที่แล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยกระจายไปแล้วมีการประสานกันทำงานเป็นกลุ่มนะแล้วก็ถึงขนาดคิดการสารเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดนะเป็นขบวนมดแดงที่จะไปล้มช้างซึ่งมีทัพด้านต่างๆที่ผมว่ามาด้านการเมืองการปกครองด้านกฎหมายด้านนะครับวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศสาธารณสุขไปหมดครับมันต้องจัดการทั้งหมดต้องเตรียมความพร้อมนะกำจัดสิ่งที่มันชั่วๆออกไปให้คนตาสว่างให้คนรู้ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างมันกระทบต่อชีวิตเขาอย่างไรเขาเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรแล้วประชาธิปไตยจะช่วยเขาได้ยังไงนี่มันก็ต้องทำกันหมดแล้วเมื่อถึงจุดที่นะชนะแล้วเนี่ยแต่ละด้านก็ต้องกำหนดใหม่หมดเช่นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบกินรวบนี่ทำยังไงนะการเมืองการปกครองการด้านการทหารเนี่ยนะครับทหารมันเป็นนะคนรับใช้ของเจ้าเนี่ยจะทำยังไงให้มันกลายมาเป็นทหารที่เป็นทหารอาชีพรับใช้ประชาชนเหมือนประเทศอื่นทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีแม่ทัพในแต่ละด้านต้องทำงานกันหมดซึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไงเป็นการจัดการซึ่งนี่แหละเป็นข้อหนึ่งเลยคนไทยเราคือคิดอะไรใหญ่ๆที่มันซับซ้อนที่มันต้องใช้เวลานานๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นเอาละถ้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแม้กระทั่งไอ้ประยุทธ์มันเข้าไปเนี่ยมันยังคิดว่าผมไม่ได้คิดแค่ปัญหาวันนี้วันพรุ่งนี้ผมคิดแก้ปัญหาประเทศเป็น20ปีข้างหน้าเฮ้ยมึงเป็นยามมึงเข้ามาบอกว่าคนจะตีกันแล้วมันรักษาความสงบสุขวันนี้เนี่ยนะครับมันกล้าพูดเลยนะมันอยู่เพื่อที่จะนะโอ้โหกู้ประเทศจัดการปฏิรูปวางรากฐานต่างๆให้มึงเป็นใครเนี่ยผมขออภัยนะครับผมใช้ภาษาศัพท์อีกแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ขึ้นโทนอย่างนี้นะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เลวลงนะครับนี่ต้องขออภัยจะพยายามนะครับจะพยายามครับนะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้กูใช้มึงก็ได้นะครับนะจะพยายามเพราะมันติดเป็นนิสัยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาไปสู่ชาติที่มันเจริญแล้วเนี่ยนะครับมันใช้ภาษามนุษย์ได้นะอันนี้ผมเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันหลงทางมานะครับแต่ว่าเอาละนะครับเพียงดินนะครับมันก็มีมิติอย่างนั้นให้พี่น้องได้รู้บ้างนะครับแล้วกับคนบางคนคนบางกลุ่มนั้นบางทีมันก็ต้องใช้อะไรอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะครับมันจะไปใช้วิธีการแบบสุขุมใช้ภาษาแต่งอย่างนั้นนะครับพูดนะครับนะจีบปากจีบคอแต่งปากแต่งคอหรือว่าทำสำเนียงนะปั้นคำหลายๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันต้องโต้ด้วยคำพูดแบบลูกทุ่งนะครับเอาละแต่ว่านะมันไม่ใช่ธุระนะเราไม่ใช่มาเพื่อสร้างศัตรูแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับระดับที่นะขึ้นมาเป็นความหวังของพี่น้องแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะนะครับ50แล้วนี่จริงๆเนี่ยนะครับโอบามานี่เขาก็รู้สึกจะเป็นนายกนะครับเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่40กว่าแล้วนะครับนั้นนะก็ต้องอาจจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอย่างที่ผมว่านี่ก็เป็นการสะท้อนภาพการเรียนรู้ของตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเอาสิ่งดีไปล้างสิ่งชั่วนะแล้วคำพูดเนี่ยมนุษย์เราไม่สามารถจะเปลี่ยนคนได้โดยคำพูดที่มันรุนแรงหยาบคายก้าวร้าวนะแต่ต้องเป็นคำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารความเคารพและเข้าใจมนุษย์เรานี่มันมีศักยภาพในการที่คิดเรื่องเหตุเรื่องผลนะครับเอาละนะยังไงเนี่ยนะเราไปดูหน่อยที่ผมเขียนเอาไว้นะครับเป็นสาระที่เอาเป็นว่าอยากจะให้พี่น้องได้นะได้ไปพิจารณากันนะครับมี 5-6 ข้อนะนิสัยนะครับที่อยากจะให้พี่น้องไปดูซึ่งผมคิดว่านะมันถ้าเราไม่มองในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆไม่ได้แล้วก็ขบวนมดแดงล้มช้างเนี่ยมันจะนะเดินหน้าต่อไม่ค่อยได้นะปัญหาแรกนะครับผมคิดว่าถ้าจะเป็นมดแดงล้มช้างนะ
เราจะผ่านไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่นะครับไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะก็คือปัญหาในเรื่องของการบูชาตัวบุคคลเนี่ยการมองหาพระเอกขี่ม้าขาวนะครับเราเป็นชาวพุทธนะก็ท่องกันอยู่นะอัตหิอัตโนนาโถนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเราก็นะครับจะต้องมองหาพระเอกขี่ม้าขาวเรื่อยเลยนะครับเมื่อเรานั้นนะครับบูชาตัวบุคคลอันเป็นผลมาจากการที่เราอยู่ในบ้านก็นะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันมีขั้นมียศอยู่แล้วไปโรงเรียนก็โอ้โหครูใหญ่วันนี้ก็โอ้โหพี่นะเป็นผอ.ไปแล้วก็มีโรงเรียนตามบ้านนอกเนี่ยนะครับเป็นผอ.ไปแล้วก็โอ้โหวางโต๊ะไว้มุมที่นะครับครูคนอื่นนี่จะเข้าไปหาผอ.ต้องย่องย่องแล้วมันก็มีเรื่องของการตัดสินให้ผลประโยชน์นะครับกับครูผู้น้อยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการสร้างยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ระดับประถมเด็กมันก็เรียนด้วยต้องหมอบคลานไปหาครูบาอาจารย์อะไรทั้งหมดซึ่งก็เชื่อว่าเอานี่คือแบบไทยๆนะลักษณะเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เราหงอเราคิดถึงคนที่สูงกว่าเราเสมอต้องมีคนสูงกว่าเราเสมอแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จจะแก้ปัญหาได้นั้นต้องมองหาว่านะครับเราเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ผลค่าของคนไม่อยู่ที่ผลของงานแต่อยู่ที่ว่าเป็นคนของใครเนี่ยเราก็เลยมีจิตสำนึกผิดๆอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยบอกว่ามันเป็นฐานในเชิงวัฒนธรรมของเราพอเรามาต่อสู้นะจะเป็นมดแดงล้มช้างเนี่ยเราก็มองหาพระเอกนะบางทีขึ้นมาเป็นมดแดงไม่ได้สักทีเพราะมองหาแต่พระเอกขี่ม้าขาวนะเมื่อไหร่พระเอกขี่ม้าขาวจะมาต้องคนนั้นแล้วก็นะครับสูบเวลาเราคิดถึงคนอื่นเราบูชาตัวบุคคลนะเราก็จะรอว่าเขาพูดว่าไงนะเขาทำยังไงเขาคงจะช่วยเราได้แล้วนะเขาเป็นคำตอบสุดท้ายให้เราเป็นความหวังให้เรานะแล้วเราก็จะไม่พัฒนาศักยภาพตัวเองไม่ยกตัวเองขึ้นมาละแล้วก็จะไปสยบยอมนะครับให้คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนไทยเราทั่วไปสยบยอมนี่แปลว่าไม่ท้าทายไม่คิดสู้นะครับนั่นแปลว่าเลยไปถึงขนาดว่าเผด็จการเนี่ยมันเหยียบหัวขนาดนี้ก็ไม่สู้ถ้าจะสู้ก็คือเอ้าให้พระเอกมานะครับให้คนอื่นมาหน่อยนะสรุปก็คือนะครับเราก็ยอมรับการมีชนชั้นนะการมีความเหลื่อมล้ำแล้วเราก็นะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่นะนิยมการแบ่งแยกซะเองนะครับเวลาเราปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นนะครับเราก็นะมองคนอื่นตามสัตว์นะเฮ้ยปฏิบัติต่อคนนี้ไม่ต้องพูดกับมันดีก็ได้อย่างเงี้ยนะไม่ต้องให้ความสนใจมันมากก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งบังเอิญนะครับอยู่ในทฤษฎีที่คุณธนัชชัยนะครับได้ส่งมาให้ผมนะทฤษฎีอยู่ข้างล่างเนี่ยการมองข้ามการเปลี่ยนแปลงนะเล่าให้ฟังสั้นๆไหมนะครับนะคุณนัทชัยเขาส่งมาประมาณว่านี่เนี่ยมันมีการศึกษากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะมนุษย์เราเนี่ยนะปรากฏการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเกิดขึ้นในจุดที่ใหญ่ๆที่เรากำลังสนใจอยู่นั้นเรามักจะไม่ค่อยสังเกตเห็นนะเช่นเขาบอกว่าบางทีนะครับเราอยู่นะในห้องหนึ่งนะครับไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวหนังสือเปลี่ยนไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าย้ายภาพนิดหน่อยเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสีนิดหน่อยหรือว่าขณะที่เราเข้าไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนั้นนะครับมีคนนะครับถือของผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเขาลองให้ผ่านมาอีกทีแต่ว่าเอาคนถือของอันเดียวกันนะเดินผ่านแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนคนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยสังเกตเห็นเหมือนนะในหนังเนี่ยนะครับการสร้างหนังเนี่ยก็จะมีนะมีฉากนะซึ่งเขาจะใช้ฉากเดิมแล้วก็มีคนอยู่บางทีเนี่ยตอนต่อตอนน่ะนะเช่นคนนี้พูดกับนางพระเอกพูดกับนางเอกเสร็จแล้วก็ไปหยิบน้ำแข็งที่ตู้เย็นอย่างเงี้ยนะนะครับบางทีตอนที่พูดกันเนี่ยถ่าย2เทค3เทคนะครับแล้วตอนไปเดินไปเอาน้ำแข็งนั่นก็เรียกว่าอาจจะถ่ายวันถัดไปก็ได้มันก็จะมีนะการจับผิดไอ้ตรงเนี้ยนะบางคนที่เก่งจะจับผิดได้แต่ถ้าเราดูหนังในเรื่องนั้นบางทีเราไม่ได้สังเกตเห็นนะเพราะจุดสนใจเรานะมันอยู่ที่แอคชั่นหลักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมเราเนี่ยนะวันนี้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะพวกเราที่นะมองโลกในแง่ร้ายไม่มีการวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยนะเรามองโลกในแง่ร้ายคือมองแบบเขาเรียก self defeating defeating หรือว่ามองแบบนะ pessimistic นะมองโลกในแง่ร้าย
เซลฟ์ดีฟีตติ้งก็คือมองแบบนะแบบนะเหยียบตัวเองไว้ก่อนให้ตัวเองนั้นนะครับย่นย่อฉันยังไงเราสู้มันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเพราะว่าเราสยบยอมนั่นก็หนึ่งแต่อีกอันก็คือการไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกๆเรารับภาพรับข่าวร้ายๆเต็มไปหมดแต่ว่าเราไม่เคยสนใจดูว่าแหมเหมือนอย่างอเมริกานี่ครับข่าวที่มันออกมาโอ้บ้านเมืองร้อนร้ายเหลือเกินวันนี้อยู่ไม่ได้ทุกคนออกบ้านกลัวหมดแล้วถ้าไปดู CNN กับ Fox News นี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าพอไปดูสถิติจริงๆปรากฏว่า crime rate ในอัตราของการเกิดอาชญากรรมในประเทศอเมริกานั้นนะครับมันลดลงในช่วงนะหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วในยุคโอบามานี่ก็นะลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยเพราะนั้นนะให้นิสัยอันแรกการเปลี่ยนแปลงที่ว่านะครับก็บอกบางทีเนี่ยเราเนี่ยเราจะให้ความสนใจก็ต่อเมื่อเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบข้างนั้นเป็นสิ่งที่นะเราสมควรจะใส่ใจเราเห็นว่ามันสำคัญกว่าเช่นเขาบอกว่านะขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยให้คนที่เดินผ่านนั้นนะครับถ้าสมมุติเป็นชุดเป็นเด็กนักศึกษาเนี่ยเดินผ่านแล้วเดี๋ยวมากลับมาอีกนะผ่านไปอีกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นให้ความสนใจมากกว่าที่ว่านะคนที่นะเขาให้ถือของแบกของอะไรเงี้ยถ้านักศึกษานะแต่งตัวแบบนักศึกษาแบกมาเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจมากกว่าขณะที่เราคุยกับอีกคนนึงแต่ถ้าเกิดเป็นคนงานธรรมดาทั่วไปอ๋อมันก็คนงานเนี่ยมันก็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะไม่ได้เราก็ไม่สังเกตผมถึงบอกไงถ้าเราไม่ฟังก็เหมือนหูไม่ต่างจากหูหนวกไม่ดูก็ไม่ต่างจากตาบอดมันบางทีในการเปิดใจรับเรื่องราวต่างๆการเปิดใจให้กว้างเนี่ยนะการสังเกตสังการในทุกจุดการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะนั่นแหละแยกแยะก็คือดูแต่ละจุดก่อนจะตัดสินใจเนี่ยมันดูให้มันชัดๆก่อนเฮ้ยมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงมีความเป็นไปได้1 2 3 4 5แล้วเขาเรียก critical thinking นั่นแหละนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะก็ประมาณนั้นนะครับนะก็เมื่อนะเราไม่นะไม่คิดว่าตัวเองนั้นคือนะบุคคลสำคัญในการจะไปเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามจะหาจุดที่ต้องมีคนสูงกว่าเราคนเหนือกว่าเราคนตัดสินใจแทนเราคนทำแทนเราแล้วเราก็บางทีก็บังติดนิสัยนะครับต้องไปอยู่ใต้ปีกใครสักคนใดคนหนึ่งให้ได้แหละนะครับจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเราต้องให้คนอื่นมาช่วยนะครับแม้กระทั่งนะครับการใช้เส้นใช้สายก็มาจากเนี่ยวัฒนธรรมข้อหนึ่งเนี่ยแล้วพอไปมองโลกในแง่ร้ายด้วยนะไม่มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นว่ามองโลกนะมองปัญหาอย่างเช่นการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมองเป็นเรื่องท้อแท้ไปหมดอู้ยังไงเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะไม่ไหวหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็นะอย่างที่ว่าไปเมื่อวานนะวันนี้นะไปจี้เขานะก็ไม่ได้อยู่แล้วละทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เราทนมันไม่ไหวก็เลยต้องมันนะตั้งธนาคารของพวกเราเนี่ยนะดีแล้วผมจะทำไปเถอะนะครับทำไปเถอะแต่อย่าให้ความคิดนี้มาบดบังความคิดว่าเผด็จการเนี่ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราปล่อยให้มันอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแล้วประชาชนต้องเข้มแข็งเพราะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยถามมีพี่น้องถามผมเรื่องธนาคารเนี่ยดร.ทักษิณเนี่ยนะผมตั้งสงสัยเรื่องว่าทำได้จริงหรือเปล่าแค่ใส่ชื่อทักษิณอ้างชื่อทักษิณมานี่นะครับยังไม่ทันตั้งมันก็จะล้มและขนาดปฏิทินมันยังไม่ทำเลยนะครับเอาละถ้าทำได้นี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วจริงๆเนี่ยผมเนี่ยสนับสนุนตั้งแต่ยุคคุณโด่งอะไรทำสากลอะไรมาหมดแล้วนะช่วยประชาชนแล้วจริงๆประชาชนต้องช่วยกันแล้วหลายเรื่องวันข้างหน้าเองก็ต้องทำนะวันนี้เองพี่น้องเองทำได้ต้องทำเช่นนะครับการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยลองคิดสิว่าถ้าเรานะรวมตัวกันเป็นสากลระดับตำบลอะเวลาจะต่อรองราคาเช่นนะบ้านเราปลูกกระเทียมเยอะๆนะเอาแถวแถวเชียงดาวเนี่ยปลูกกระเทียมเยอะรวมกันทั้งตำบลดีไหมคุยกันนะครับจับตัวกันเองรวมตัวกันเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสมาคมถ้าจะขายเท่าไหร่เราขายราคาเดียวกันหมดไอ้พ่อค้าทั้งหลายเมืองไทยในปั๊มน้ำมันเห็นไหมมันไม่เคยขายราคาต่างกันเลยนะเพราะมันจับไม้จับมือกันเพราะมันก็กำหนดราคาได้แต่ถ้าแข่งกันเนี่ยนะครับอุ้ยร้านนั้นขายถูกอีกร้านนั้นก็ต้องถูกก็กดลงมาเราก็นะก็ได้เปรียบแล้วพวกนี้มันก็ไม่สามารถจะกินรวบผูกขาดได้เพราะนั้นเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้จักรวมตัวกันการสู้ในทางเศรษฐกิจไม่ใช่ไม่ทำนะครับต้องทำนะครับแล้วจริงๆมันเป็นกุศโลบายที่นำไปสู่ทั้งด้านนะครับการเมืองด้วยนะแล้ววันนี้เป็นช่องทางการหลบลี้นะการนะจัดการของพวกนู้นนะเราก็มาเล่นเรื่องปากเรื่องท้องนะครับแทนที่จะเป็นการเมืองเดินขบวนอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับประท้วงไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็มาเล่นทางนี้แทนแล้วก็อาศัยจังหวะของการนะทำงานร่วมกันเรียนรู้นะครับแล้วก็ว่ากันไปแต่ทีนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นะครับเพื่ออะไรกันแน่นะครับ
ถ้านะหวังจะไปนะเปลี่ยนระบอบไปช่วยผลักดันทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็การจัดการต่างๆมันต้องมืออาชีพมันต้องมีนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่ว่าถามว่าทำแล้วดีไหมก็ทำไปนะครับแต่อย่าได้มาบังอาจบอกว่านี่คือทางออกเดียวนะครับสำหรับการแก้ปัญหาประเทศชาตินะผมยังไงไม่ยอมนะไม่ยอมจะต้องชี้แล้วถ้าไม่พูดถึงมดแดงล้มช้างผมก็จะไม่พูดถึงนะครับวันนี้ยังไงต้องให้ประชาชนเข้มแข็งนะเราจะหลอกให้ประชาชนตายใจแล้วไปยอมเป็นแค่เครื่องมือนะปฏิบัติตามเนี่ยมันไม่ได้พี่น้องปัญหาของเราก็คือเรารอคนอื่นตามคนอื่นมาตลอดวันนี้ยืนขึ้นมาด้วยตัวเองได้แล้วแล้วก็จะได้คิดดูถูกตัวเองนะมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ดูถูกตัวเองมีอะไรขึ้นมาเราวิเคราะห์แยกแยะที่บอกเราสู้ไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอนะครับก็ไปดูตัวแปรนะครับถ้าประชาชนเป็นยักษ์ยังหลับอยู่นี่มันก็ไม่มีบทบาทตัวมันก็เตี้ยเพราะมันนอนลงนะครับนะดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับกองนะครับกองอะไรเดียกองจอมปลวกใหญ่ๆนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นมหึมาเป็นภูเขานะครับเราในศักยภาพเราซ่อนเร้นอยู่แต่ว่าถ้าเราไปนะไม่คิดว่าตัวเองเป็นตัวสำคัญนั่นก่อนหนึ่งแล้วมองในแง่ร้ายมองภาพนะที่เขาสรรเสริญเยินยอเต็มบ้านเต็มเมืองมองไอ้ภาพไอ้ประยุทธ์ที่วันนี้มันกลางเนี่ยโอ้มันคงมีอำนาจมากคนที่มันยิ่งใช้ความกลางผู้สื่อข่าวถามตะคอกใส่เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารจะอธิบายมันแก้ปัญหาไม่ได้นี่ถ้ารู้จักแยกแยะอย่างนี้ตีความอย่างนี้นะไอ้ที่ว่านะมันจะทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็คิดว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยนะมันจะกลับกันเลยเราจะรู้ว่าโหมันก็อ่อนไปมากแล้วนี่มันเมาหมัดนี่ว่าแต่มันเก็บอาการเนี่ยเราก็แยบต่อเนี่ยนะไม่ใช่มาถอยเต้นแก๊กนะครับนะเพราะลักษณะของการที่นะมองอะไรไม่ชัดเสร็จแล้วก็นะไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับศัตรูเนี่ยนะบางทีมันก็ต้องตั้งคำถามกันนะครับคือนะการจะปฏิวัตินี่มันต้องนะจ้องหาโอกาสในการจะสร้างความพร้อมเตรียมความพร้อมนะครับรุกไปข้างหน้าโดยเฉพาะยิ่งในเชิงเป้าหมายเนี่ยต้องไม่ลดนะครับถ้าลดเป้าหมายมาเมื่อไหร่เนี่ยเฉยเฉยไปจากประเด็นแล้วก็นะฮะไปทำในเรื่องที่มันไม่นำไปสู่การเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยนี่ต้องถือว่าเป็นปฏิบัติการปฏิวัตินะครับบ้านเราเมืองเราต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนกลไกอำนาจมาเป็นของประชาชนแล้วมันเปลี่ยนด้วยการร้องขอโดยการเลือกตั้งไม่ได้อันนี้พี่น้องเอาละจะให้นะที่จริงผมไม่น่าจะต้องให้ไปอธิบายความมั่งมันเปลี่ยนด้วยการเลือกตั้งไม่ได้เลิกคุณยิ่งรักมาแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเพราะเขานั้นมีกลไกรายรอบหมดแล้วจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับต่อไปไม่ต้องล้มด้วยทหารขึ้นมายึดล่ะนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันสามารถจะจัดการกับเราได้ตลอดดีไม่ดีเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลผสมอีกอ่อนแออีกนะทำอะไรไม่ได้เลยหรือทำก็ต้องอยู่ในกรอบที่พวกนั้นมันอนุมัตินี่บทเรียนเรามันมีแล้วครับอันที่3ก็คือนะครับนิสัยของการเฉื่อยชานี่พี่น้องนะครับยังไงก็ปล่อยมันไปนะครับคือทำยังไงมากกว่าทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็นะจิตสำนึกต่อสาธารณะเนี่ยก็ไม่มีเรื่องมันก็ปัญหาของคนอื่นนะครับปัญหาของใครไม่รู้นะครับมันก็ปัญหาของเราเหมือนกันแหละนะครับก็รู้สึกเหมือนกันนะอยากสู้เหมือนกันแต่ว่านะครับไม่ชอบนะอยากจะให้มันหมดพ้นไปแต่ว่านะก็แหมจะให้เราทำคนเดียวไหวได้ไงนะครับไปเสี่ยงไปอะไรทำไมไปเหนื่อยทำไมอย่างเงี้ยแล้วหลายคนนั่นก็คือไม่มีสำนึกซะเลยอันนี้คือคนไทยทั่วไปแต่พวกเราที่มานั่งฟังผมอยู่เนี่ยคนที่ติดตามมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับคนที่ปรารถนาตัวเองว่าเป็นมดแดงล้มช้างเนี่ยความเฉื่อยชาไม่น่าจะมีนะครับจิตสำนึกต่อสาธารณะนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จำนวนมากมีปัญหาแล้วคนไทยโดยทั่วไปเรามีปัญหาตรงนี้เฉื่อยชาต่อนะภารกิจที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเองนะไม่เกี่ยวความเดือดร้อนของตัวเองไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานั่นนะแล้วก็ถ้าเรื่องจิตสำนึกต่อสาธารณะถ้าจะประเภทลุกขึ้นมานะทำในสิ่งสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะเป็นตัวอย่างที่ดีนี่บางทีมันมีน้อยธุระไม่ใช่นะนิ่งเสียตำลึงทองอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ในตัวคนไทยเรานะยิ่งไปบวกกับเรื่องของการที่ต้องให้คนอื่นทำให้นะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องรัฐของเราไปยุ่งทำไมแม้กระทั่งนะครับผู้ชายตบผู้หญิงนะสามีตบผู้หญิงนะใช้กำลังใช้ความรุนแรงต่อผู้เพศที่อ่อนแอกว่านั้นเรื่องในครอบครัวอย่าไปยุ่งเลยไอ้ลักษณะเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่
มันก็ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยสังคมไทยคนที่ตื่นทางการเมืองลุกมาสู้จริงมันไม่ได้มากแล้วนี่ก็เป็นจุดบวกนะของพวกเราว่าก็แปลว่าการต่อต้านมันจะมีไม่มากหรอกยิ่งเราทําดีเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมานั่งนะติติงเรายิ่งเราใช้สติปัญญาด้วยนะครับให้มันโจมตีเราไม่ได้เนี่ยนะเคลื่อนไหวด้วยสติมีกําลังนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆวางแผนกันอย่างนะพร้อมเพรียงนะครับสามัคคีมันก็ความเสี่ยงมันก็ลดลงนะข้อ4เราตัดสินใจอะไรด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเรานี่นะคนมนุษย์เรามันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นความรู้สึกที่มาจากการมองคนในแง่ร้ายหรือว่านะบูชาตัวบุคคลนะบางทีเราก็ไม่ตั้งคำถามเขาชวนทำอะไรนะเราก็ถ้าคนนี้พูดเนี่ยใช่เลยอย่างเงี้ยคนนี้เสนอคนนี้ทำนี่ใช่เลยยังไงก็ตามนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนนี้แล้วก็ยังไงก็ได้นะเอาหมดนะนี่ต้องถือว่าเราลืมหลักกาลามสูตรนะครับแล้วมนุษย์เราถ้าเอาตามความรู้สึกเนี่ยเรามีความรู้สึกนะต่อคนอื่นง่ายมากนะยิ่งเราแบ่งชั้นมือพวกมึงพวกกูอะไรอย่างนี้นะนะครับอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นในบางทีเนี่ยก่อนจะตัดสินใจอะไรเอาละนะความจริงมันคืออะไรนะถามก่อนนะครับมันหมายความอย่างนี้จริงหรือเปล่านะมันใช่อย่างนี้จริงไหมนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาละถ้าจับประเด็นให้ได้แล้วเอาละทีนี้เนี่ยตามเหตุตามผลแล้วเนี่ยนะครับเอาละมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วก็นะเราจะเลือกทางนี้แล้วเนี่ยนะมันจะมีผลกระทบในด้านใดบ้างนะแล้วเลือกอีกทางหนึ่งล่ะแล้วค่อยมาตัดสินใจแต่เรามักจะตามความรู้สึกมากกว่านะแล้วการไปทำงานด้วยกันเหมือนกันเราบางทีเราต้องพยายามตัดความรู้สึกนะออกไปให้มากนะครับผมเองก็จริงๆก็เป็นคนที่อยู่กับความรู้สึกและให้ใจกับการทำงานกับคนนะแต่ว่าเป็นลักษณะที่บวกไว้ก่อนให้บวกไว้ก่อนแต่เจอลบกลับมานี่บางทีเนี่ยนะครับทนไม่ได้ก็ต้องเล่นหนักกลับไปแล้วก็ผมเองเนี่ยมันมีนะมีในด้านที่แรงเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยถ้าอยู่ในแวดวงคนที่มีระดับวุฒิภาวะและสติปัญญาและในแวดวงที่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะผมนี่ชอบคนไม่มีเหตุไม่ชอบคนไม่มีเหตุมีผลอย่างยิ่งนะครับแล้วเกลียดคนประเภทนะครับฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็นะครับยกตนข่มท่านหรือว่านะครับใจแคบแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเจ้าเล่ห์ปากดีอะไรเงี้ยนะผมนี่ผมถึงเกลียดอภิสิทธิ์นะครับนะ ชอบรัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับวางตัวเหนือคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นแล้วทนไม่ค่อยได้นะแต่ว่านะครับเราจะเอาตามความรู้สึกทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันยิ่งงานของพวกเราต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะเพราะนั้นเนี่ยข้อ5เนี่ยนะการที่ถ้าเราไม่อดทนต่อความเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเลยนะมันจะเป็นตัวอุปสรรคสำคัญเลยนะพี่น้องถ้าเราไม่อดทนต่อความเห็นต่างเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าในขบวนต่อสู้ก็มีคนหลายประเภทลูกร้อยพ่อพันแม่ยิ่งเราขยายไปเยอะเราก็จะเจอคนที่ข้อมูลความรู้ก็ต่างกันนะครับมุมมองความรักความชอบก็ต่างกันนะสไตล์การพูดการทำงานการแสดงความเห็นก็ต่างกันนะความต้องการนะแต่ละช่วงแต่ละเวลาก็อาจจะต่างกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกไปต่อสู้นะไปพูดคุยเพื่อจะสร้างเครือข่ายเนี่ยหรือจะทำงานร่วมกันเนี่ยเราต้องมองว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนอยากจะให้ความเห็นของตัวเองได้รับการเคารพเพราะฉะนั้นถ้าแทนที่เราจะไปยัดความเห็นให้เขาหรือว่าไปดูถูกความเห็นเขาเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นนำไปสู่ความขัดแย้งเราจะต้องมองความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ควรจะยอมรับแล้วก็ต้องให้เกียรติคนได้แสดงให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมได้แสดงออกแล้วรู้สึกว่าเรานั้นนับถือรับฟังเขามนุษย์ทุกคนอยากจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคนฟังมีคนนับถือมีคนยอมรับแล้วถ้าเขานะยอมนะเหมือนทำเหมือนยอมรับแล้วเติมเหตุเติมผลเติมเต็มมาให้เนี่ยก็จะกลายเป็นการสร้างกัลยาณมิตรนะความนับถือเคารพต่อกันต้องหันด้านบวกใส่กันอย่างนี้นะครับไม่ตัดสินด้วยความรู้สึกไม่มองความเห็นต่างเป็นนะเป็นศัตรูแล้วก็นะแสดงออกด้วยคำพูดอะไรต่างๆที่มันนำไปสู่การเป็นศัตรูนี่ผมเองพูดไปนี่สอนตัวเองไปด้วยนะครับเพราะหลักเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่รู้แต่บางทีเนี่ยเราก็ภาวะการต่างๆนั้นมันทำให้เรานะหันด้านต่างๆออกมาได้ต่างกันนะครับแล้วอีกการนึงก็คือนี่แหละครับการอิจฉาริษยานี่ก็มีจริงนะครับแบ่งก๊กแบ่งพวกทำงานเป็นกลุ่มไม่ค่อยเป็นเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของคนไทยเราโดยทั่วไป
เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะนะครับเราเรื่องอิจฉาริษยานี่ก็ต้องเลิกคิดที่จะอยากดังอยากเด่นอยากได้อยากเป็นอยากมีนะเราทํางานเพื่อชาติเนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วแล้วการแบ่งพรรคแบ่งก๊กเนี่ยไอ้พวกสลิ่มมันพูดมาปุ๊บเนี่ยสะใจเลยนะอย่างเงี้ยผมก็เตือนสติพี่น้องไปนะกรณีที่มีนะพี่น้องภาคใต้คนหนึ่งเขาก็ออกมาสารภาพว่าเนี่ยนะครับหลงผิดไปละนะครับวันนี้รู้ละนะครับว่าจะต้องมาเป็นประชาชนที่นะครับรักประชาธิปไตยนะครับอยู่กับขบวนประชาธิปไตยนี่เราต้องอ้าแขนรับและประชาชนทุกคนรับชะตากรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าแดงเหลืองแล้ววันนี้นะครับถ้าเราจะมาย้ำนะการเป็นแดงเป็นเหลืองนี่นะครับถือว่าคุณมองปัญหาประเทศชาติไม่ออกขบวนการต่อสู้วันนี้นะครับจะไปใช้ชื่อนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงไปย้ำความแตกต่างไปย้ำการเป็นก๊กเป็นพวกเนี่ยไปย้ำความแตกแยกไม่ได้จริงๆเราต้องแสวงจุดร่วมนั่นแปลว่านะครับแม้กระทั่งชื่อผมใช้คำว่ามดแดงล้มช้างนี่จริงๆเนี่ยนะครับบังเอิญมันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแดงแบบแดงแดงๆอย่างนั้นนะจริงภาษาของมดแดงล้มช้างคือต้องมองข้ามรวมคนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะปัญหาเรื่องเผด็จการนั้นปัญหาเชิงโครงสร้างนี้เป็นปัญหาของคนทุกคนได้รับผลกระทบทุกคนแล้วการจะต่อสู้ต้องใช้พลังของคนจำนวนมากนะครับถ้าเป็นประชามตินะหรือฉันทามติของพี่น้องรวมชาติจำนวนมหาศาลเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะลดนะความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองด้วยความรุนแรงไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่นะครับอยากจะให้พี่น้องช่วยรับกันไปพิจารณาด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับการไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่วิพากษ์ตนเองไม่ปรับเปลี่ยนอย่างมีหลักฐานช่วยก็คือเขาเรียกว่าทำอะไรมาก็ทำไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยนะถามตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างเนี่ยสมมติว่าผมจัดรายการเนี่ยผมจะพูดอย่างเงี้ยใครทำไมอยากฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังบางทีก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันกูก็เหนื่อยโว้ยอย่างเงี้ยนะครับเหนื่อยแล้วนะครับก็ทำไม่ได้มีอะไรให้แต่ว่าจริงๆนะถ้าเราต้องการจะให้มันดีขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงตัวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเหมือนกันผมเองก็พยายามจะปรับพยายามจะนะครับทำให้มันดีขึ้นนะครับนะอะไรที่ทำได้ก็พยายามจะทำเพราะว่าเพื่อผลที่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะครับมันจะได้ไปถึงพี่น้องแล้วก็ถ้าพี่น้องนะครับฟังแล้วนะเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาก็ฟังต่อขยายต่อเนี่ยแล้วถามที่เราเสียเวลามานั่งอยู่เนี่ยนะครับมาแล้วนะถ้าพี่น้องไม่ฟังไม่ขยายต่อเราก็ทำงานได้เท่าเดิมแทนที่เนี่ยไอ้สิ่งดีๆที่เราเชื่อมันเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองมันจะกระจายไปเนี่ยมันก็อาจจะโดนนะโดนคนเมินเฉยหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเลิกฟังนะครับมันก็เสียประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ใช่มาเพื่อตัวเองประโยชน์นี่คือประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเนี่ยก็ยังไงก็มีความจำเป็นจะต้องนะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองบ้างรับฟังความเห็นของญาติมิตรซึ่งอันนี้ผมเองนี่โชคดีนะครับมีท่านที่รักกันเป็นห่วงเป็นใยกันให้ฟีดแบ็กมาตลอดนะครับเราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นแต่บางทีเราต้องเตือนตัวเองนะตนเตือนตนบ่ได้จะให้ใครเตือนนะครับแล้วก็เรื่องความผิดพลาดของเราแต่รายบุคคลเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ระดับหยาบระดับละเอียดอ่อนนะเอาละอย่างผมนี่เรื่องนะครับอยากดังอยากเอาประโยชน์อยากหลอกลวงประชาชนหรือว่านะครับมีอคติแบบนะสุดขั้วหรือว่านะครับไม่คิดไตรตรองนะครับเอาให้สะใจไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีละไอ้ระดับหยาบอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันละเอียดเช่นต้องการให้พี่น้องได้ประโยชน์สูงสุดนะต้องการให้พี่น้องนะเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่ต้องการให้ใครมาทำลายสิ่งที่เราอุตส่าห์อธิบายไปแล้วโดยที่มันฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็นะครับมีเจตนาที่ร้ายต่อกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็บางทีมันก็มีบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นความที่ยังละเอียดอยู่นะครับไม่ได้หยาบแบบนะต่ำแต่ก็ต้องเตือนตนตลอดนะครับให้มันโดยเฉพาะวันนี้ที่จริงว่าตรงๆพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรเนี่ยทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจของพี่น้องนะครับต่อการรับรู้ของพี่น้องนะก็จะพยายามนะครับพยายามปรับตัวแล้วก็ต้องทำให้ดีขึ้นนะแล้วพี่น้องต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันสู้มา10ปีเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะอย่างต่ำก็5ปีทำเหมือนเดิมหรือเปล่าซ้ำๆซากๆหรือเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าลดนะสมรรถภาพมากกว่าเดิมนะแวดวงที่เป็นมิตรสหายนี่หายไปเยอะแล้วก็นะไอสิ่งที่ทำก็ซ้ำๆซากๆแล้วก็เบื่อๆนายๆบ้าง
ท้อแท้ๆมั่งนะครับที่สุดก็จับต้องอะไรไม่ได้มีผลต่อกระบวนปฏิวัติให้มันเติบโตไหมให้ประชาชนเติบโตไหมสร้างเครือข่ายมดแดงล้มช้างได้ไหมถามตัวเองนะครับเนื้อหาสาระที่เรารับนะข่าวเนี่ยรับจากแหล่งหนึ่งมาแล้วนะครับตลอดเวลารอรับจากคนอื่นลองเริ่มหาด้วยตัวเองบ้างไหมเริ่มคิดค้นข้อมูลต่างๆได้ไหมเราต้องวิพากษ์ตัวเองแล้วก็ต้องปรับนะการปรับนี่ก็ผมใช้คำว่ามีหลักฐานช่วยเขาเรียก evidence based นะครับก็ต้องรู้จักวิเคราะห์อย่างมีหลักมีเกณฑ์มีแก่นมีสารให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันได้ผลจริงหรือเปล่าตรวจสอบดูได้ไหมนะครับไปฟังความเห็นของเพื่อนหรือไปตรวจสอบในเชิงตัวเลขนะมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ไปเหมือนกันนะอย่างผมเองก็ใช้ความเป็นนักวิชาการเหมือนกันนะนะครับเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยผมก็มักจะเก็บเป็นสถิติเอาไว้ดูนะครับมีขึ้นมีลงโอ้จริงๆอย่าง YouTube มาก่อนเนี่ยคนดูหลักร้อยนี่ก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้หมื่นนี่ไม่พอใจนะครับแล้วพอแยกสถานีมานี่แตกออกมาเป็นหลักพันนะ 1,000 2,000 แต่ว่ามันอยู่มีหลายสถานีรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้3สถานีก็ยังอยู่ใกล้ๆหลักเดิมนะครับก็แต่มันไม่พอหรอพี่น้องคืออะไรที่เป็นความจริงนะโดยเพราะเริ่มต้นการต่อสู้อย่างรากหญ้าเนี่ยพี่น้องในกรอบที่ผมว่ามาเนี่ยพี่น้องหลายคนนี่มองหน้าผมเนี่ยไอ้นี่มันโนเนมหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำนะหรือได้ยินแต่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่นะแกนนำไม่ใช่นะคนที่เคยรู้จักบนเวทีนะเพราะนั้นเนี่ยก็เปิดฟังมันฟังแป๊บเดียวพูดไปเข้าหูปุ๊บตัดเลยเมื่อมันด่าว่าคนที่กูรักจบเลยนะครับหรือบางคนนะไม่ถูกใจแค่นิดเดียวนะเลิกฟังไปก็มีนะมันมีครับปรากฏการณ์ผมเนี่ยประสบการณ์จัดรายการมาใน 4-5 ปีเนี่ย ก็ได้รู้ได้เห็นนะได้เห็นมาหมดโดยเพราะความเสี่ยงในการที่เวลาผมพูดถึงดร.ทักษิณพูดถึงแกนนำนะครับพูดถึงนะคนที่พี่น้องนะเคารพนับถืออยู่เนี่ยวิพากษ์ไม่ได้แตะไม่ได้ครับมันก็จะต้องนะมีรีแอคชั่นมาตลอดนะนะอย่างวันนี้จริงๆเนี่ยนะเราแต่ว่านั่นคือความจริงอ่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเนี่ยมันก็ยังเป็นไปอยู่นะครับแล้วการที่จะขยายไปถึงคนที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะมันก็ยิ่งยากอยู่นะครับก็จะต้องใช้วิธีการบางทีก็นะครับเอาสิ่งที่มัน provocative หน่อยยั่วยวนหน่อยนะครับนะชวนทะเลาะหน่อยนะเพื่อให้คนสนใจรับฟังแต่พี่น้องรับฟังอย่างเดียวแล้วพี่น้องไม่กระจายพี่น้องไม่อินกับมันแล้วก็พี่น้องก็เอ้าแค่ฟังไปส่วนส่งเนี่ยเราให้ไปด้วยใจนะพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่านะพี่น้องรับไปแล้วก็ถ้าไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นนะเป็นคุณประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีนะดีต่อขบวนของพวกเราทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ผมมาทำเนี่ยก็เพื่อตรงนี้นะไม่ใช่นะเรื่องความดังนี่ไม่มีประโยชน์เลยผมบอกไปแล้วนะไม่มีประโยชน์ผมไม่อยากดังกว่านี้แล้วนะครับจริงๆผมไปที่ไหนก็ดังบอกให้เลยนะครับนิสัยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมไปอยู่แวดวงไหนยังไงก็ดังเพราะเป็นคนพูดเสียงดัง ไม่ครับเพราะว่าโดยลักษณะของผมนั้นนะครับความเป็นผู้นำสูงหนึ่งแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดแล้วก็สติปัญญาก็ไม่ใช่ด้อยนะครับอยู่วงไหนมันก็สามารถจะมีประโยชน์หรือว่ามีเสียงที่ทำให้คนฟังได้แล้วก็ขึ้นเวทีไหนก็คนก็จำชื่อนะครับไม่ว่าจะไปสัมมนาหรือไปพูดเวทีไหนคือเรารู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดังแล้วก็ไม่ได้มาเอาเพื่อมาเอาประโยชน์ดังเพื่อเป็นนักร้องเพื่อขายเทปอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกันนะครับนะแล้วอยากจะอยู่ชีวิตแบบสงบที่จริงนะครับแล้วก็รู้ว่าอำนาจถึงเวลาเนี่ยมันก็มีคนเขามารับมาทำไปแต่ว่าประชาชนเราเนี่ยสู้กันแทบตายเนี่ยนะครับอย่าให้ใครมาหยิบชิ้นปลามันไปนะครับหรือว่าแบ่งแยกนะทะเลาะเบาแว้งกันจนกระทั่งนะครับที่สุดแล้วก็เป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองเขานะครับเอาไปใช้ประโยชน์พอใช้ประโยชน์เสร็จเขาก็เคลียร์ทิ้งไม่สนใจแล้วก็นะครับถึงเวลาเขาก็มาหาอีกแล้วก็เขาก็เหยียบย่ำปกครองเราอยู่งั้นตลอดไปเนี่ยโง่จนเจ็บอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นวันนี้เนี่ยสรุปบทเรียนกันให้ได้แล้วก็นิสัยต่างๆนี่เอาแค่มาเป็นน้ำจิ้มนะครับพี่น้องก็ไปดูแล้วเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยพี่น้องก็ต้องรู้จักนะทำในสิ่งที่มันเกิดผลดีกับการสร้างนะสร้างกลุ่มอย่างมดแดงล้มช้างเนี่ยมันตัวเองนะยกระดับขึ้นมาเรียนรู้เรื่อยๆทุกวันแล้วต้องช่วยให้คนอื่นนะยกระดับมาด้วยพัฒนาไปด้วยแล้วจะต้องสานกันแล้วก็คิดกิจกรรมต่างๆดำเนินการให้มันมีพลังสูงสุดแต่ความกลมเกลียวนะครับเนื่องจากยุทธศาสตร์ของเรานั้นนะครับคือการยึดจังหวัดในระดับหนึ่งคือการยึดจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเป็นจะต้องนะครับพุ่งเป้าไปหาสิ่งนี้ให้ได้
แต่ดีใจมากๆวันนี้นะครับพี่น้องในเครือข่ายนี่ผมต้องท่านทำให้ผมมีกำลังใจอย่างมากนะพี่น้องในเครือข่ายเพราะพี่น้องทำงานกันอย่างจริงจังเดี๋ยวมาดูหน้ากันหน่อยนะพูดถึงตรงนี้เนี่ยแสดงความจริงใจกันหน่อยนะครับนะคือต้องขอบคุณพี่น้องที่อาสาสมัครปรารถนาตัวเองมาเป็นเครือข่ายนะคณะราษฎรเสรีไทยนะมดแดงล้มช้างสร้างชาติเราเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยก็เอาแบบปนๆกันไปอย่างนี้ก่อนนะครับแต่บอกให้พี่น้องรู้นะครับพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายนะครับผมเนี่ยเกิดมาจากเสื้อแดงนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านรักท่านชอบนั้นนะครับผมเองไม่ต่างจากท่านหรอกแต่ว่าวันนี้นะปัญหาบ้านเมืองเรานี่เอาเล่นคำว่าสีไม่ได้ใครยังต่อสู้โดยการชูคำว่าเป็นแดงเนี่ยนะครับท่านกำลังไปหลงอยู่ในกรอบที่เขาใช้ประโยชน์นะเขาแบ่งแยกเราและปกครองเมื่อมีแดงมีเหลืองนั่นนะครับเขาถึงสามารถมายึดอำนาจได้นะครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยวันนี้นะครับภาษาใหม่เนี่ยต้องเป็นขบวนประชาธิปไตยนะครับซึ่งเหลืองก็เถียงไม่ได้นะแดงก็สนับสนุนนั่นคือทางแห่งชัยชนะแล้วจุดอ่อนของพวกเราอยู่ตรงไหนพวกเราก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้นะครับชูดร.ทักษิณเมื่อไหร่ปุ๊บเขาตีทันทีชูปุ๊บตีทันทีนะแล้วอย่างเงี้ยจะแกะหลุดได้ไงแล้วก็ถ้าลุกขึ้นมาสู้กันจริงๆมันก็ไม่ต่างจากเมื่อปี52-53อีกเราปลุกมวลชนขึ้นมาเขาก็ปลุกของเขาขึ้นเพราะเขาไม่ยอมไม่ได้นะครับถ้ามันจะเป็นสงครามมันก็ต้องเป็นสงครามประชาชนกับนะพวกศักดินาพวกอำมาตย์นะครับเมื่อมันเป็นสงครามระหว่างประชาชนกับพวกเผด็จการเนี่ยประชาชนเราได้เปรียบแล้วถ้าหลักการเราเป็นไปเพื่อนะหลักการประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เราเนี่ยมันพูดง่ายแล้วเราได้เปรียบผมถึงมาเน้นตรงนี้เพราะนั้นการที่พูดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องตัวบุคคลที่ผมว่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นหรือว่านะมองค่าของคนแต่ละคนเนี่ยเขาน้อยเลยแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะยึดตัวบุคคลไม่ได้เลยวันนี้ต้องเอาเรื่องของการจัดการประโยชน์ส่วนรวมการจัดการที่ให้มีตัวแทนนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วเมื่อวานเอาละพี่น้องจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้นะจริงในรายละเอียดเวลาจะเคลื่อนเป็นทัพใหญ่ทั้งหมดเดี๋ยวมันจะมีคนมารับช่วงไปแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมนำเสนอนะเตรียมพี่น้องเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าพี่น้องขยันขันแข็งจริงนะครับการจะผลักดันไปข้างหน้านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากเพราะนะครับผมเองก็พอจะมีบารมีอยู่บ้างในการที่จะประสานทางนู้นทางนี้นะครับก็พอจะช่วยกันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับแล้วเราไม่คิดจะไปแย่งใครใหญ่นะจะมีแต่จะเสริมให้เขานั้นโดยเฉพาะคนที่มีจิตใจดีงามสู้เพื่อประชาชนเราพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าถ้านะให้เขาเป็นรับอำนาจนะรับมติของประชาชนไปดำเนินการนั้นเขาจะทำนะด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของประชาชนนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าลูกชาวบ้านนะซึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอมีโอกาสจะได้ทำให้พี่น้องได้เนี่ยนะครับก็อยากจะทำให้มากที่สุดรายชื่อนะครับมีพี่น้องนะส่งรายชื่อมาแล้วก็ถามว่านี่ด็อกเตอร์นะครับเป็นด็อกเตอร์จริงหรือเปล่านะครับแล้วคนนั้นคนนี้ที่ไปขอรายชื่อนะเป็นคนของด็อกเตอร์ที่ส่งไปหรือเปล่านะครับผมก็ชี้แจงไปเป็นกรณีไปนะครับทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าพี่น้องอยู่ในจุดที่อันตรายนะพี่น้องอย่าได้ให้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะผมบอกไปแล้วนะแล้วต้องให้แน่ใจว่าลิงก์ต่างๆนั้นนะครับเป็นลิงก์ที่นะเป็นลิงก์เดียวกันกับที่อยู่ใต้YouTube ของมหาวิทยาลัยประชาชนเท่านั้นนะครับช่วงหลังนี่นะครับก็ทีมงานต้องขยันเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาเนี่ยจากเป็นร้อยนะวันละร้อยเนี่ยนะครับก็จะเหลือวันละ10นะวันละ5คนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องถือว่าตัวเลขไม่ขยับนะช่วงโดยเฉพาะช่วงปีใหม่มาเนี่ยนะครับยังไม่ขยับอาจจะเป็นว่าคนเนี่ยนะครับไปนะเดินทางยังไม่กลับบ้านบ้างไงบ้างนะซึ่งจำนวนเนี่ยผมบอกแล้วมันไม่ได้สำคัญนะว่าเราจะต้องไปอ้างเป็นมติมหาชนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับมันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปแสดงให้มันเห็นแล้วก็ไปเอาบัตรประชาชนไปให้มันดูแต่เรามาเพื่อวัตถุประสงค์จะได้เห็นว่ามันโตแล้วก็มีหลักฐานถ้าต้องติดต่อกับพี่น้องเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปสานงานกันในระดับปฏิบัติจริงๆผมจะได้เป็นตัวประสานให้ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาไปกับต่างประเทศนี่ผมเห็นแล้วว่าเอ้าใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับขบวนเราจะเคลื่อนเนี่ยมันมีความชอบธรรมทันทีในฐานที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนที่เขาจะไปได้มีความชอบธรรมที่จะไปเขาพร้อมแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งมันก็ไม่ยาก
แต่วันนี้ยังไม่พอนะครับผมบอกไปก่อนเลยไม่พอนะครับพี่น้องต้องทำงานกันต่อนะครับแล้วใครที่ฟังแล้ววันนี้นะครับที่ผ่านมาท่านนะเฉยๆอยู่เป็นผู้สังเกตการเฉยๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับมาช่วยกันปฏิบัติงานหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะครับก็เนี่ยก็เอาคลิปลิงก์ไปกระจายนะครับพูดคุยปรับทุกผูกมิตรนะครับในบ้านนะเฉยๆอยู่เป็นผู้นั่นนะครับเสียงมันรอหลังนิดนึงนะครับก็มาดูพี่น้องนะครับจะปิดท้ายแล้วนะครับผมมีพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อกี้หลายท่านเหมือนกันนะ คุณมดแดง59นะครับอ้าวประชาชนไทยพร้อมรับแนวคิดและหลักการต่อสู้เดี๋ยวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคุณโนเนมนะครับอ้าวมาบอกเอาฝากเปิดเพลงด้วยเอาเพลงแรกไม่ทราบเป็นเพลงอะไรนะเดี๋ยวลองดูนะครับมีวันแดงเดือดด้วยนะครับหลายเพลงเลยนะครับแต่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟฝันโอ้โหเพลงสุดยอดเลยนี่หรือเมืองสวรรค์นี่เมื่อวานได้ฟังของคุณแป๊ะนะครับเพราะมากร้องเพลงเพราะนะครับชอบเสียงคุณแป๊ะคุณโนเนมบอกว่าฝ่ายขวาจัดเขาชอบและต้องการให้ใช้ยุทธศาสตร์แตกแยกและปกครองใช่ครับแล้ววันนี้เราจะเป็นเหยื่อเขานะแล้วการที่เราเป็นสีแล้วก็อินกับสีแล้วก็นะครับไปสนับสนุนไปปกป้องหรือสนับสนุนตัวบุคคลซึ่งนะเป็นประเด็นแตกแยกอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะวันนี้เนี่ยเราต้องมาพูดเน้นในเรื่องหลักการให้มากแต่ยังว่าแล้วคนเขารักกันน่ะมันโดนมาเยอะอะไรเยอะเนี่ยผมเข้าใจคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วก็กรรมดีที่เขาทำไว้นะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็คนที่เขารับได้เขาสัมผัสได้นะครับเราไปว่าเขาไม่ได้หรอกนะครับคนมันรักกันคนเขาศรัทธากันเนี่ยยังไงก็นะครับตัดไม่ขาดนะครับเหมือนเอามีดไปตัดน้ำนะครับมันไม่ขาดนะอันนี้คือเรื่องของบุญนะบุญกับเขาเรียกอะไรล่ะนะครับอานิสงส์ที่ทำนะมันบางทีมันส่งผลให้เป็นอย่างนั้นก็คนเขาจะรักนะจะชอบนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าเราจะเอาเรื่องของความรักความชอบส่วนตัวมาปนกับหลักการตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องต้องเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยถ้าชูประเด็นคุณทักษิณคุณยิ่งรักนั้นไอ้ฝั่งที่เกลียดคุณทักษิณคุณยิ่งรักมันก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีแล้วนะครับมันก็จะถ่างความเป็นเหลืองเป็นแดงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งแสดงตัวนะแดงมากเท่าไหร่เนี่ยเหลืองมันก็ยังปรากฏชัดแล้วเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็กลายเป็นสู่เกมแบ่งแยกและปกครองแล้วก็เนี่ยจะเกิดสงครามเกิดการทะเลาะกันที่ตายก็ประชาชนนะลูกชาวบ้านนะติดคุกก็ลูกชาวบ้านนะคนระดับที่สูงไปแม้ทั้งระดับแกนนำก็จะโดนน้อยกว่านะครับมีการต่อรองกันก็จะต่อรองเอาคนระดับหัวออกมาแต่คนที่รองลงไปก็นะครับรับโชคชะตารับชะตากรรมไปมันเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นพี่น้องก็ต้องรู้เท่าทันวันนี้ไม่ใช่รังเกียจใครนะผมนี่ก็ไม่ต่างจากพี่น้องมีหัวจิตหัวใจเพราะนั้นก็รู้ดีว่าใครดีใครไม่ดีนะแต่เราจำเป็นต้องยืนยันหลักการว่าเราไปยกตัวบุคคลขึ้นมาไม่ได้พี่น้องกำลังสู้โดยที่นะหันด้านเสียเปรียบไปให้ศัตรูนะเป็นการปลุกให้ศัตรูเข้มแข็งซึ่งไม่ใช่หลักการต่อสู้ที่ดีนะครับวันนี้ต้องเอาประชาชนขึ้นมาส่วนจะรักใครชอบใครให้ใครมาทำหน้าที่ในอนาคตนั้นเป็นประชาธิปไตยแล้วมันทำได้ง่ายสั่งได้เลยนะครับนะครับเขาแบ่งแยกระบบปกครองซึ่งเขาใช้ทั้งทหารและประชาชนอยู่ณวินาทีนี้ต้องเอาชนะยุทธศาสตร์มันให้ได้ใช่ครับใช่นะครับทหารมันก็มากดเราอยู่นะครับแล้วก็มวลชนเขานั้นนะเขาก็นะยังสานกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงมวลชนของฝั่งตรงข้ามคือชินวัตรนะครับชินวัตรยิ่งออกมาต่อสู้ยิ่งมาแสดงตัวนี่นะครับก็ยิ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นมันยังไปไหนไม่ได้มันแทนที่มันจะไปเกลียดนะความเลวความชั่วหรือไปนั่งโทษทหารที่มารัฐประหารนั้นมันก็ถูกต้อนให้ไปคิดว่าเพราะไอ้ทักษิณอีปูนะขออภัยนะครับนี่เป็นคำพูดของพวกนั้นนะจะอยู่ในข่าวเนี่ยก็เพราะไอ้ทักษิณเพราะอีปูนี่แหละนะมันไม่ยอมหยุดสักทีนะทั้งที่เขาก็นะจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ปฏิทินหรือว่าการพูดการไปให้คนนะครับนะญาติสนิทมิสหายแฟนคลับทั้งหลายนะครับมวลชนเขาได้สัมผัสมือมันก็นะถ้าว่าตรงๆก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นแหละคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาปล่อยให้มวลชนลืมได้ไงยังไงก็ต้องรักษาเอาไว้นะครับเพราะเขาอยู่ได้หรือจะสู้ในอนาคตจะเป็นจะตายพลังต่อรองก็ต้องมีมวลชนวันนี้เขาก็ต้องมีภาพตรงนี้แล้วมันก็เป็นภาพซึ่งมันเขาทำได้ด้วยนะครับมันคือความเป็นจริงคือความจริงใจแต่ว่าเราต้องรู้ต้องเข้าใจนะ
ถ้าจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยนะครับไม่มีทางเนี่ยผมนี่เห็นต่างจากท่านพูดนะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่ผมเคารพด้วยนะครับเรื่องที่นะครับจะให้คุณทักษิณมานำทัพเนี่ยในสภาพที่นำแบบประกาศเปิดหน้าเลยเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะนำไปสู่นะความรุนแรงขณะที่เขาอ่อนเต็มที่นะฮะพอท่านนำเอาคุณทักษิณมานำปุ๊บเนี่ยมันแข็งขึ้นมาทันทีแล้วมันก็สามารถจะอ้างนะอาศัยความงมงายทั้งหมดนั้นด้วยแล้วกว่าเราจะล้างความเกลียดชังความงมงายความหลงของฝั่งที่พี่น้องที่ถูกแบ่งแยกแล้วก็ไปสนับสนุนฝั่งเผด็จการแล้วก็ทำให้เผด็จการมาครอบครองนะอำนาจของประชาชนเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มันก็เขาก็จะสำเร็จในยุทธศาสตร์นี้นะเวลาผมพูดผมก็นะหวังว่าพี่น้องเราจะเข้าใจนะครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจมีอีกที่นึงนะครับพี่น้องมานั่งดูนะขอไปดูที่ดร.นะเพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลหน่อยนะครับดูว่ามีพี่น้องอยู่กันกี่คนนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมตอนท้ายรายการนะพี่น้องนะไม่มีอะไรแล้วผมก็ไปทักทายอ่านข้อความที่พี่น้องฝากเอาไว้นะครับก็ทางนะทีมงานนะครับมันเป็นวันเสาร์นะวันนี้นะที่จริงพี่น้องก็อาจจะไปทำธุระไปพักผ่อนไปอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็นะถ้าฟังสดไม่ได้ก็ตามคลิปนะครับตามคลิปเอาเพราะเข้าใจเวลาเนี่ยทุกคนก็มีภารกิจนะครับมีเรื่องต้องทำนะทีมงานครับนี่ก็ขอคุณไม่ได้59มาช่วยทั้งสองที่เลยนะครับนะเริ่มประมาณและคุณภาพในขณะที่ช้างเริ่มโรยแรงใช่ครับใช่ครับใช่เราต้องมองอย่างนี้ว่าเราจริงๆนะเนี่ยนะครับมันไม่ตายหรอกถ้าคนที่นะครับรู้ความจริงแล้วเนี่ยมีแต่แรงกดดันและรอคอยที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทำการวันนี้ก็พี่น้องก็รอนะด็อกเตอร์จะให้ทำอะไรบอกมาเลยนะเต็มไปหมดใจเย็นๆครับใจเย็นๆทำในสิ่งที่ต้องทำนี่ก่อนวันนี้ก็คือขยายเครือข่ายเอาความรู้ไปไล่ป้อนนะครับไปปรับทุกผูกมิตรพูดคุยนะครับขยายเครือข่ายให้ได้เถอะไม่ต้องไปเริ่มไกลเริ่มที่ครอบครัวท่านนะคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายแต่ก็รู้นะครับบางทีแม้กระทั่งเพื่อนๆที่สนิทกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเหลืองหมดเราก็อย่าไปหวังครอบงำหรือเปลี่ยนแปลงเขาทันทีทันใดเขาเริ่มจากของเบาไปเรื่อยๆนะครับยาดีขมๆนะเขายังมีเคลือบเลยพวกเราก็ต้องฉลาดในการที่จะปรับนะครับภาพและเสียงประเทศไทยชัดเจนขอบคุณครับนะครับก็ให้ฟีดแบ็กกันมานะครับก็เนี่ยนะเอาเป็นว่านะคลิปนี้พี่น้องก็เอาไปแบ่งปันกันนะครับสาระมันเป็นเรื่องเหมือนจะเบาๆนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับสำคัญมากๆเพราะเราต้องมานั่งมองนะตัวที่มันเป็นอุปสรรคนี่แหละนี่ผมยกมาแค่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับถ้าพี่น้องนะไปลงภาคพื้นสนามแล้วมีปัญหามีอุปสรรคใดๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงหลักการเราเนี่ยเราต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับปัญหามาปัญญามีต้องแก้แต่การแก้นะมันต้องอยู่ที่ทัศนคติที่มองปัญหามองเพื่อนร่วมชาตินะมองเพื่อนร่วมทีมมองตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับปรับได้นะครับความคิดความอ่านคนเรานี่ปรับได้ทัศนคติเราก็ปรับได้เปลี่ยนมุมมองหน่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของมดแดงล้มช้างนะซึ่งพี่น้องบางคนจะมองอุ้ยเป็นเรื่องทฤษฎีมากไปด็อกเตอร์ไม่มีความสำคัญแต่เอาเป็นว่านี่นะฮะจริงๆแล้วเป็นแกนของปัญหาเลยเป็นแกนของอุปสรรคเลยถ้าเรามีนิสัยต่างๆเหล่านี้เราจะขยับนะมวลชนให้เป็นมวลชนล้มช้างแบบมีคุณภาพขยายจำนวนแล้วก็ขยายนะครับยกระดับความคิดความอ่านความเข้าใจแล้วก็จิตสำนึกเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับนี่ก็นะครับหวังว่าพี่น้องจะเห็นคุณค่านะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนะครับเสร็จแล้วพี่น้องก็ช่วยกันกระจายด้วยก็แล้วกันนะครับก็นี่น่าจะดําเนินการมาถึงตรงท้ายแล้วนะเดี๋ยวอันเปิดเพลงให้พี่น้องนิดนึงนะครับส่งมาไม่ทราบเป็นเพลงอะไรนะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับถือว่าเพลงศิลปินฝั่งพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นเพลงแห่งยุคสมัยเพลงเพื่อการปฏิวัตินะครับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับโอ้นะครับช่วยโฆษณาให้หน่อยนะครับเป็นเพลงของวงไฟเย็นนะครับนี่เขาขายกันที่ iTunes App Apple ด้วยนะครับเพลงชื่อว่ารอวันเดือดแดงนะครับวงไฟเย็นก็ตรงไหนที่ช่วยกันสนับสนุนได้นะครับวงไฟเย็นเป็นวงพี่น้องเราซึ่งเป็นนักสู้นะครับ
แล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ได้ดีมากเราไม่มีคาราวานไม่มีคาราบาวไม่มีปูพงษ์สิทธิ์แต่เรามีไฟเย็นแค่ไฟเย็นวงเดียวก็กินไปเยอะแล้วนะครับเรายังมีอีกหลายวงนะครับอีกหลายท่านบางท่านก็ไม่ปรากฏหน้าปรากฏชื่อนะครับซ่อนเนื้อซ่อนตัวอยู่แต่ยุคสมัยได้บันทึกนะครับความคิดของท่านไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าครั้งหนึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วก็พี่น้องคนไทยเราจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนมากด้วยนะครับไม่ท้อถอยและก็ยังสู้อยู่เสมอนะครับรอวันเดือดแดงนะครับเข้ากับสมัยซะด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้ผมรู้สึกจะไม่เคยได้ยินนะนะครับแล้วก็ยังไงนะครับถ้าเขาขายเพลงขายอะไรนี่พี่น้องก็สนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องไฟเย็นนะครับตอนนี้ก็นะครับน่าจะนะครับได้รายได้จากการที่พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับนะอยู่กินอยู่ต่างประเทศไม่มีอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวช่วยกันได้ต้องช่วยกันนะครับก็คงไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับThank you.
ของก่อตายไปสูญหายล่องหนอกสั่นผวาเหมือนมาข้างถนนนี่ตายทุกทนโอ้คนเสื้อแดงสุมไฟแขนเครื่องรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงแดงทั่วแผ่นดินสุมไฟแขนเครื่องรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงแดงสุมไฟแขนเครื่องร้อนเดือดแดงโหมไฟ